Thank you.
Thank you.
สวัสดีครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน Good Society 2021นะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมพิริยะกุลกาญจนาชีวินนะครับก็วันนี้มาทำหน้าที่ในฐานะพิธีกรในไลฟ์เซสชั่นวันนี้ครับที่ผมทั้งตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่มีโอกาสได้มาคุยกับพี่ๆที่ท่านทุกท่านกำลังจะได้พบเจอกันนะครับรวมถึงจะได้พูดคุยในหัวข้อในประเด็นที่น่าสนใจมากๆก่อนอื่นนะครับพี่ขอเล่าให้ฟังถึงงาน Good Society 2021ก่อนนะครับเป็นงานที่รวมตัวครับคนที่เชื่อว่าสังคมเนี่ยจะสามารถดีขึ้นได้อยู่ที่พวกเราเนี่ยต้องมาร่วมกันกำหนดมาร่วมกันออกแบบกันนะครับโดยที่ในงานนะครับมีทั้งพาวิเลียนเนาะกิจกรรมในประเด็นต่างๆมากมายนะครับทั้งการศึกษาเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับรวมถึงมีฟอรัมวงเสวนาต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับอยู่ในส่วนของพาวิเลียนสุขภาพกายและใจนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่างาน Good Society ปีนี้นะครับมาในธีมของ Hope in Crisis ในวิกฤตยังมีความหวังในวิกฤตโควิดตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนต่างต้องเจอกันเนี่ยก็คือการสูญเสียผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีคนที่ใกล้ตัวหรือว่าคนที่เราพอจะรู้จักหรือคนญาติหรือคนรักของคนรู้จักเนี่ยเราเห็นข่าวในหน้าทีวีที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดมากมายนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสบอกลาไม่ได้มีโอกาสใช้เวลากับคนที่รักในสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นนี่เป็นที่มาครับที่แม่ขายของพาวิเลียนนี้หรือว่ากลุ่ม Peaceful Days นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่พยายามจะขับเคลื่อนแล้วก็พยายามจะพูดถึงเรื่องมรณานุสติแล้วการเตรียมตัวตายในรูปแบบที่ไม่ใช่เป็นรูปแบบของเพียงธรรมะเป็นพระเทศอย่างเดียวเนาะแต่เป็นรูปแบบของเครื่องมือต่างๆหลายท่านอาจจะเคยได้ยินสมุดเป้าใจเกมไพ่ไขชีวิตกลุ่ม Peaceful Days เนี่ยแหละครับก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ผลักดันเครื่องมือเหล่านี้รวมถึงวันนี้เราก็สร้างเครื่องมือชิ้นใหม่ขึ้นมานะครับที่จะทำใหผู้คนคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตผ่านหน้าจอมือถือผ่านหน้าจอซูมผ่านหน้าจอไลน์เนี่ยนะครับสามารถพูดคุยกันเรื่องความตายได้อย่างเข้าถึงง่ายมากขึ้นจึงเป็นที่มาครับของแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Last Conversation วันนี้นะครับเราจะมาเรียกว่าพูดคุยผ่าน lastconversation.org อันนี้กันนะครับแต่นะครับคนที่มาพูดคุยกับพวกเราเนี่ยโอ้โหก็เป็นพี่ๆที่ผมเป็น FC เป็นแฟนคลับมากๆเลยนะครับติดตามมานานดูหลายรายการมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราคงได้พูดคุยกับพี่ๆกันนะครับตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอแนะนำแล้วก็ขอเชิญพี่ๆขึ้นมาทักทายพูดคุยกันก่อนเลยนะครับขอเชิญพี่ๆเสือร้องไห้ทุกท่านเลยครับสวัสดี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 ครับพี่ก็สวัสดีครับพี่คนดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเย็นวันศุกร์นะครับสบายสบายนะครับวันนี้ชิลๆมีเครื่องดื่มอะไรให้เรียบร้อยนะฮะครับผมต้องเรียกว่าตอนนี้บ้านผมได้ดูบ้านผมว่าดูพร้อมกับคนอื่นเพราะว่าบ้านผมเนี่ยคือเป็นตีมแบบสีดำแล้วพร้อมเลยพิษปูพิษปูโอ้ยมีเสียงลูกใครด้วยครับผมได้ยินเสียงเจ้าจ้าวเจ้าจ้าวอยู่อ๋อนะได้เลยครับเราสบายสบายครับพี่ๆงั้นผมขอถามหน่อยสิปกติเนี่ยพี่ๆมีแบบสนิทกันอยู่แล้วเนาะแต่สนิทกันถึงมีการคุยเรื่องความตายคุยเรื่องแบบวันนึงคนนี้ไม่อยู่วันนึงคนนี้จากไปเราจะทำยังไงมีคุยเรื่องพวกนี้กันบ้างไหมครับพี่ๆแต่ละคนได้มีคุยเรื่องนี้กับกันเองหรือว่ากับคนใกล้ตัวบ้างไหมครับหลักๆแล้วคือข้อตกลงแรกคือมึงต้องออกจากกรุ๊ปไลน์ด้วยทำไมไม่ก็ใครที่ยังอยู่ต้องช่วยลบกรุ๊ปไลน์หน่อยช่วยทำมันความลับแต่ว่าข้อมูลในกลุ่มธุรกิจเยอะธุรกิจแหละแต่เอาเรื่องจริงเลยคือก็มีคุยกันนะครับต้องเรียกว่าจริงๆน่าจะเพิ่งเริ่มคุยกันตอนเราเริ่มคุยกันช่วงตอนไหนนะไม่กี่ปีนี้น่าจะประมาณ 2-3 ปีที่คือเริ่มคุยกันเริ่มใช่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 เพราะว่าเมื่อก่อนจะคุยกันเล่นๆว่าเราจะซื้อบ้านอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็แชร์แบบเหมือนแชร์พยาบาลด้วยกันอะไรเงี้ยครับอาจารย์ส่วนกลางด้วยกันแล้วก็พยาบาลเวียนไปเรื่อยๆแต่ละบ้านเติมน้ำเกลือเติมอะไรเงี้ยฮะเออ
แล้วพี่คิดว่าการคุยเรื่องนี้บางคนก็จะพูดว่าแบบพอยิ่งเป็นวัฒนธรรมไทยเนาะคุยเรื่องนี้มันไม่มงคลคุยเรื่องนี้มันแบบเออพี่คิดยังไงกับเรื่องอยากคุยเลยเรื่องความตายมันไม่มงคลอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีคือผมว่าการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่ดีอ่ะแล้วก็เวลาที่เราเตรียมตัวไว้แล้วอะเวลาแบบมันเกิดอะไรฉุกละหุกอ่ะผมแชร์ของผมก่อนอย่างผมเนี่ยผมเล่นคริปโตใช่ไหมฮะคือมันก็จะมีพวกรหัสมีซีดเฟดมีอะไรที่แบบเป็นเรื่องพาสเวิร์ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาคิดว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าเราจากไปเนี่ยเราไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยว่าเฮ้ยไอ้ที่เราทำเอาไว้ทำไอ้นู่นไอ้นี้เอาไว้อย่างเงี้ยมันจะไปถึงคนด้านหลังยังไงเราก็จะเริ่มแบบเริ่มจดเริ่มบอกน้องสาวบอกคุณแม่ว่าเฮ้ยเนี่ยนะมันมีตังอยู่ตรงนี้นะมันแอบอยู่ตรงใต้ตู้เย็นนะรหัสผ่านซ่อนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็พอเป็นการเตรียมตัวมันก็ดีอะถ้าเกิดมันมีอะไรที่แบบคาดไม่ถึงก็เราก็พร้อมกว่าอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันครับพี่โค้ดล่ะครับพี่โค้ดมีคุยเรื่องนี้บ้างไหมครับเริ่มคุยหลังๆเริ่มคุยกับเนี่ยพี่ชายแล้วก็เพื่อนๆบ้างว่าเกี่ยวกับความตายเพราะว่าผมรู้สึกว่าความตายมันหนีไม่พ้นอะหลังๆเราก็เริ่มแบบเฮ้ยมาคุยกันแล้วว่าไอ้ความตายมันคืออะไรเรามองมุมมองต่อเราต่อความตายคืออะไรแล้วเราสุขมันเป็นตอนนี้เรามองมันเป็นเสน่ห์ของการมีชีวิตอยู่เพราะความตายมันเป็นเหมือนมันเป็นปลายทางที่มันเป็นเหมือนบุตรหมายสุดท้ายที่เราไม่รู้ว่ามันมาเมื่อไหร่อ่ะมันเป็นมันมีทั้งเสน่ห์แล้วมันมีอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราคิดถึงมันในหลายแง่หลายมุมอะไรเงี้ยมันเป็นทั้งบทเรียนแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันทำให้เราพิจารณาตัวเองมากขึ้นถามว่าคิดบ่อยไหมคิดบ่อยครับแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องอะไรกลายเป็นบทสนทนาที่เราคุยกันบ่อยขึ้นพี่นัทนะครับผมอาจจะยังไม่ได้คุยกับใครอยากเป็นจริงเป็นจังแต่เริ่มคิดในใจไว้อยู่เหมือนกันครับเริ่มเตรียมข้าวของให้น้อยลงเรื่อยๆครับเวลาแบบถ้าจากไปคนที่มาเก็บจะได้ไม่ต้องเก็บเยอะอะไรเงี้ยฮะอ๋อซีรีส์บุตรเหรอซีรีส์บุตรเหรอใช่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 จริงจริงจริงเรื่องมรณานุสตินี่น่าจะเปล่าน่าจะคิดว่าเรื่องมรณานุสติน่าจะมีคนเตือนแนทปล่อยมากๆอยู่แล้วครับใช่ครับอยากตายเหรอแล้วก็หาเดือนพี่จอยพี่จอยเดือนเขาค่ะอยากตายได้ไหมได้เลยครับงั้นแปลว่าหลายๆคนก็สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะผมว่างั้นเรามาลองรู้จักเจ้าเครื่องมือ lastconversation.org อันนี้กันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวทีมงานจะเปิดวิธีเล่นให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นเครื่องมือนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวหลังบ้านทีมงานก็ส่งตัวเลขเป็นรูมโค้ดนะครับให้พี่ๆด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันก่อนถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทีมงานขึ้นวิดีโอได้เลยนะครับนี่แหละครับถ้าใครที่อยากเล่นเครื่องมือนี้เปิดให้ใช้ฟรีเลยนะครับนี่คือเว็บ lastconversation.org นะครับก็นึกภาพง่ายๆเหมือนเราชวนเพื่อนนั่งคุยนั่งวงเล่าอย่างเงี้ยครับสัก2คน5คนแล้วก็หาเวลาสักชั่วโมงนึงนะครับหรือมากกว่านั้นมาพูดคุยกันครับเปิดซูมอย่างนี้แหละครับหรือเปิดกรุ๊ปไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็มีจอเครื่องหนึ่งมีมือถืออีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์นี้นะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับก็จะมีคนหนึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งเนาะกดที่ปุ่มสร้างวงคุยสีเหลืองนะครับพอกดไปปุ๊บก็จะมีตัวเลขให้แล้วก็ตั้งชื่อของตัวเองส่วนคนอื่นที่เป็นผู้ร่วมวงเนี่ยก็กดอันข้างขวาเนาะร่วมวงคุยนะครับแล้วก็เอาตัวเลขที่เพื่อนส่งมาให้เป็นตัวเลข6ตัวเนี่ยนะครับกรอกเข้าไปรวมถึงพิมพ์ชื่อของตัวเองพี่ก็พิมพ์ชื่อพี่เข้าไปพอกดร่วมวงคุยปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มเข้าไปในห้องเลยแต่ต้องบอกกันครับอันนี้เป็น trigger warning เนาะคำถามต่างๆเนี่ยมันเป็นคำถามที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียพูดเกี่ยวกับเรื่องความตายใครที่สุขภาพจิตไม่พร้อมเนี่ยอันนี้พี่ก็ขอย้ำนะครับว่าถ้ายังไม่พร้อมยังไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ก็มาว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นง่ายๆนะครับแล้วพี่ๆแต่ละท่านนะครับก็กดเข้ามาในห้องอ้าวตอนนี้เข้ามากันครบแล้วนะครับทุกท่านนะครับเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วเว็บเราพร้อมใช้งานนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลย5 4 3 2 1ไปครับแชร์สกรีนได้เลยเราเว็บน่ารักมากเลยอ่ะเว็บน่ารักมากเลยอ่ะคำถามแรกมาแล้วครับพี่ๆครับผมพี่ๆแต่ละท่านครับพร้อมเดินทางสู่วันสุดท้ายของวันชีวิตของชีวิตแล้วหรือยังก็คือพี่ๆพร้อมตายแค่ไหนครับอันนี้ตอบเลยฮะพร้อมมากจิ้มไปที่ตุ่มขวาเลยครับพร้อมแล้วถ้าใครไม่พร้อมก็ไปซ้ายสุดหรือกลางๆก็จิ้มตรงกลางก็ได้แล้วพี่พร้อมยังนะพี่พร้อมตายยังยังไม่พร้อมครับเพราะว่าต้องส่งงานครับเดี๋ยวส่งงานพรุ่งนี้ครับ
ตอนนี้ชวนคุยกันได้นะครับชิวๆแล้วถ้าใครพร้อมแล้วก็กดปุ่มส่งคำตอบได้เลยครับครับพร้อมตายยังครับเกือบแล้วครับผมทำพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้วฮะเกือบแล้วแต่ยังไม่พร้อมเกือบพร้อมเนาะเกือบพร้อมถูกไหมเกือบพร้อมไอ้ตรงคือพี่โค้ชผมมีตังค์อยู่ส่วนนึงที่ผมคิดไว้ว่าผมต้องเอาไปใช้เที่ยวมันยังไม่ได้ใช้ก้อนนั้นเลยเกือบแล้วพี่โค้ชถ้าพี่โค้ชพร้อมตายแล้วพี่โค้ชกดได้เลยนะครับผมเกือบพร้อมเหมือนกันนะครับแล้วพี่เอสพร้อมไหมพี่เอสพร้อมไหมโอเคเราพร้อมมานานแล้วทุกคนส่งคำตอบมาแล้วนะครับโหเราเห็นเป็นสเปกตรัมเลยนะครับว่ามีใครที่ยังไม่พร้อมบ้างพี่นาตี้พี่เอสเนี่ยไปทางไม่พร้อมส่วนพี่โค้ชนี่พร้อมสุดเลยพี่คาโตะกลางๆโอ้ทำไมอ่ะผมขอถามก่อนเลยพี่โค้ชทำไมพี่โค้ชแบบว่ามีความพร้อมสุดกว่าเขาเพื่อนเลยครับผมเริ่มเข้าใจว่ามันจะต้องตายแล้วอะแล้วมันใกล้มากมันก็เลยพร้อมในเราพร้อมในชุดในช่วงเวลาของเราแล้วกันครับเหมือนตอนนี้เราพร้อมในช่วงเวลาที่ไม่มีลูกเราพร้อมในช่วงเวลาที่เพิ่งมีภรรยามีแม่มีพ่อที่เราต้องดูแลอะไรเงี้ยเราพร้อมในช่วงเราอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้อะไรมากอย่างพี่เอ็ดนี่น่าจะไม่พร้อมเพราะว่าเรื่องลูกอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้นะฮะแต่ผมค่อนข้างพร้อมประมาณนึงพี่เอ็ดล่ะพี่เอ็ดของพี่เอ็ดนี่เพราะอะไรครับเป็นเรื่องลูกอย่างที่พี่โค้ชบอกไหมใช่ครับค่อนมาทางยังไม่พร้อมในแง่ในต้นเหตุเลยคือลูกคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่ได้ก็อาจจะห่วงนิดนึงเพราะว่าคุณพ่อเป็นสโตกแกก็ไม่ได้แข็งแรงมากอะไรเงี้ยครับถ้าไปก็ขอให้แกไปก่อนผมดีกว่าก็ยังแข่งกันอยู่ตอนนี้ยังแข่งกันอยู่สูสีครับไม่รู้ใครไปก่อนใครเหมือนกันนี่เบียดเหรอออกเบียดเหรอเบียดเลยพ่อเบียดกับเชียร์บอลอยู่สโตกซิตี้ฮะคุณพ่ออยู่สโตกซิตี้ตายแล้วสโตกซิตี้ชอบพวกพี่ว่ะพี่แนทอ่ะพี่แนทดูเป็นคนที่ยังไม่พร้อมที่สุดเลยเหมือนพี่เลยพี่ไม่ค่อยพร้อมครับผมมี2อย่างครับอย่างที่1คือผมอย่างที่บอกตะกี้คือยังต้องส่งงานอยู่นะครับถ้ายังไม่ส่งงานเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆลำบากนะฮะอย่างที่2คือภรรยายังไม่ให้ตายครับไม่ให้ตายอันนี้ซีเรียสจริงๆภรรยาบอกว่าแกจะไปตายกับคนอื่นไม่ได้นะแกต้องตายด้วยมือฉันประมาณนั้นครับประมาณนั้นพี่คาโตะแหละครับพี่คาโตะเหมือนอยู่ตรงกลางๆเนาะค่อนไปทางพอจะพร้อมนิดหน่อยใช่ๆๆคือจริงๆอ่ะตอนก่อนล่าเนี้ยรู้สึกพร้อมเพราะว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเป็นห่วงคือเป็นห่วงฝั่งคุณพ่อคุณแม่คืออยากให้พาเขาไปเที่ยวอยากจะแบบตอบแทนหน่อยอะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่แบบตอนเด็กๆก็เกเรมาเยอะแล้วพอถึงตอนนี้แล้วแบบเฮ้ยเรายังไม่ได้แบบดูแลแบบเขาให้ได้แบบเต็มที่เลยถ้าเกิดไปหลังเขาก็ดีอะไรอย่างเงี้ยให้เขาอยู่ให้สบายก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ยังไม่ได้แบบมีลูกมีอะไรใช่ไหมฮะก็เลยรู้สึกว่าเออยังพร้อมกว่าแต่ถ้าวันนึงแบบเลี้ยงหมาสักตัวมีลูกสักคนนึงแล้วก็จะแบบความพร้อมอาจจะลดลงเรื่อยๆถูกไหมครับผมก็รู้สึกว่าอย่างนั้นครับแล้วก็คุยกันบ่อยๆเนี่ยผมจะคุยกับแม่อยู่เรื่อยๆเลยเฮ้ยเนี่ยแม่เราต้องดีต่อกันนะถ้าเกิดวันนึงผมมีอุบัติเหตุอะไรไปเราจะได้แบบไม่ต้องมาอะไรกันแล้วดังนั้นทุกปีก็จะแบบพากันไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กันแล้วก็แบบไม่ค่อยผมจะมีปีนึงไปโยโร่กันกับแม่แบบคือใช้ตังค์กันแบบบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยคือแบบว่าเที่ยวกันให้แบบเยอะๆเลยแล้วเราก็กลับมาขยันกันต่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมันต้องมีบ้างที่แบบเอ้ยเกิดวันนี้น็อกไปเฮ้ยตอนนั้นได้ไปเที่ยวกับแม่แบบไม่เสียดายเลยอะไรเงี้ยต้องคิดอะไรแบบนี้บ้างครับโอการว่าพอเราคุยเรื่องนี้กับคุณแม่เลยเราทำให้เราได้ยิ่งใช้เวลากับเขาเต็มที่เลยเนาะใช่ใช่ผมก็ดีนะเวลาคุยกับเขาเขาบอกเนี่ยแม่จะพูดว่าคัดไม่ต้องมาดีกับม้าเลยนะตอนม้าแบบไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมาซื้อของไหว้คือแม่บอกไม่ต้องมาซื้อของมาไหว้ไม่ต้องแกไม่ต้องมาเช็คเม้งฉันทุกปีแกไม่ต้องอะไรเลยแต่ตอนอยู่ก็หนึ่งอย่าทำให้ไม่สบายใจมีอะไรแล้วคุยกันแบบดีๆมีอะไรก็อย่าทำให้รู้สึกขุ่นหมองใจกันพอคุยกันแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่าเออจริงว่ะทุกวันนี้คือผมจะเป็นมิสเตอร์แบบว่าเยสของแม่คือหมายความว่าจะไม่มีคำว่าไม่คือแม่พูดอะไรคือได้หมดได้หมดได้ครับทุกอย่างโอเคคือเมื่อคืนฉี่รถที่นอนใช่ไหมเยสเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยสบายใจโอเคอ่ะนี่แค่ข้อแรกนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับดูข้อต่อไปว่าเราจะถามอะไรกันนะครับพี่กลับมาที่มือถือของตัวเองได้เลยนะครับที่ไปข้อต่อไปแล้วนะครับข้อต่อไปครับข้อนี้เนี่ยให้คำตอบเป็นเลือกมีอีโมจิครับ
คำถามคือโควิดทำให้พี่ๆแต่ละคนเนี่ยมองเห็นอะไรใหม่ในชีวิตบ้างเราไม่ต้องตอบเป็นเทคนะเป็นคำพูดแต่ให้เลือกเป็นอีโมจิที่น่าจะใกล้กับสิ่งที่เราเห็นมากที่สุดครับจะเป็นรูปการ์ตูนเป็นรูปยิ้มเป็นรูปเศร้าที่มันสะท้อนถึงคำตอบเลือกได้เลยนะครับตอนนี้ให้แต่ละคนเลือกอีโมจิของตัวเองได้เลยแต่พี่ขอเลือกของพี่บ้างทำให้มองเห็นอะไรใหม่ใหม่ขอหาแป๊บนึงนะครับมันเลือกได้หลายอันใช่ไหมผมกดได้หลายอันนะเยอะเลยอีโมจิทั้งโอ้เยอะเลย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 แต่เอาอันที่เห็นแล้วว่าอันนี้น่าจะใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็น learning ใหม่ของโควิดมากที่สุดนะครับผมยังไม่เข้าไปหน้านั้นเลยครับว้าวพวกคุณทีมงานขยันมากเลยนะ ไปเซิร์ชอีโมจิมาเยอะมากเฮ้ยมันมีเป็นท้ายก็นี่ว่าข้างบนน่ะใช่เยอะมากเลยเยอะมากเลยอ๋อโอเคใครเลือกได้แล้วนะครับเลือกอีโมจิแล้วก็ส่งคำตอบเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันติดอยู่หน้านี้อยู่เลยครับว่าใครส่งอีโมจิอันไหนบ้างอ้าวพี่นัทยังติดอยู่หน้าพูดคุยอยู่เลยครับอ๋อพี่นัทกดปุ่มสีเหลืองต่อมาได้เลยครับสีเหลืองต่อมาไม่มีได้ไหมครับลองกดรีเฟรชได้ไหมครับได้ครับโอเคขอบคุณครับทำไมชอบทำตัวเด่นอ่ะเดี๋ยวนี้ชอบทำตัวเด่นนี่ครับครับรู้สึกช่วงนี้พี่นัทโดนชาวแก๊งแซวบ่อยนะครับดังคนเขาดังเขายังไม่พร้อมจะแบบจากไปเพราะเขายังไม่ได้ใช้ชีวิตแบบซูเปอร์สตาร์โอเคตอนนี้เหลือพี่โค้ดคนเดียวนะครับพี่โค้ดเลือกอีโมจิแล้วส่งมาได้เลยนะครับพี่ได้ครับส่งนะครับเอ้ยพอผมกดอย่างนี้แล้วไงต่ออ่ะกดต้องกดปุ่มสีเหลืองด้วยนะครับพี่โค้ดเลื่อนลงมานิดนึงครับโอเคเรียบร้อยครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาดูคำตอบกันโอ้อันไหนของใครเนี่ยเรามาทายดีกว่าเรามาทายดีกว่าคิดว่าอันไหนเป็นของใครครับกะโหลกนี่น่าจะเป็นไอ้แนทเพราะว่าเมียจับได้ ไม่ใช่โว้ย เออโอ้เดายากอะอันไหนของคุณพี่ก่อนอ่ะของผมก่อนเลยแล้วครับของผมเป็นอันกะโหลกเองครับพี่กะโหลกครับเมียจับได้หรอครับยังไม่มีเมียครับพี่ยังไม่มีเมียพี่ของพี่มันเป็นมุมเศร้ามั้งเพราะว่าพี่ครั้งแรกที่อยู่เมืองแบบเกิดมาในประเทศนี้แล้วเห็นคนตายข้างถนนด้วยตาเลยมันสะเทือนใจมากครับแล้วก็เป็นภาพที่ติดตามมากอืมอ่ะของคนอื่นแล้วครับเราเฉลยกันค่ะอันแรกเลยนะครับอันที่เป็นเหมือนพระจันทร์เสี้ยวไหมนะพระจันทร์เสี้ยวของผมเองครับเอาเหรอทำไมครับพี่ครับทูเดอะมูนนี่อ่ะไม่ใช่คริปโตเหรอคริปโตเหรอไม่ใช่คริปโตทูเดอะมูนหมายครับว่าพอดีสไลด์ไปแล้วก็เจอรูปโลกแล้วรู้สึกว่าดีว่ะอยากเที่ยวรอบโลกแต่ว่าก็ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรพอมาเจอรูปนี้แล้วชอบเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่เรามาเจอโควิดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้เห็นทั้งด้านมืดด้านสว่างคือเราได้พิเคราะห์ตัวเองเยอะว่าชีวิตเรามันยังขาดตกอะไรที่แบบยังไม่ได้ทำอยู่เยอะอยากจะไปเที่ยวอยากจะทำงานพอกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วจากที่เราเคยคิดว่าการอยู่กับตัวเองมันอาจจะดีจริงๆมันไม่ใช่ก็ได้เพราะว่ามันบาลานซ์มันเยอะไปมา work from home อาจจะเยอะกันไปก็ได้การออกไปข้างนอกที่สมัยก่อนเราทำงานมันก็แบบหาบาลานซ์ให้ดีผมรู้สึกก็ชอบพวกนี้ที่มันจะมีเรื่องของบาลานซ์ที่แบบเราคนเรามันต้องหาทั้งจุดมองทั้งจุดดีจุดเสียจุดที่ยินหยางเราก็อยู่กับตัวเองเยอะมันความสมดุลแหละผมมองว่าอย่างนั้นนะแล้วไอ้โควิดมันก็มาทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยต่อไปเราต้องเตรียมตัวให้ดีนะแล้วก็มันก็ต้องพึ่งพาตัวเองเยอะอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเก็บหรือว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเราต้องเตรียมพร้อมเยอะกว่าเดิมมากๆผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับโอเคก็เลยเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวนะครับเป็นครับแล้วมาอันที่สองบ้างครับอันที่เป็นอีโมจิหน้าขีดอันนี้ของใครฮะของพี่เอ็ดครับพี่เอ็ดมันคือยังไงครับหน้านี้มันคือยังไงครับพี่ในคนอื่นไม่รู้รู้สึกยังไงเวลาเห็นอีโมจินี่แต่ของผมคือให้คำว่าอีหยังวะมือคือเราจะในช่วงคือตั้งแต่เริ่มถ้าเริ่มบอกว่าเริ่มตั้งแต่โควิดก็คือมันก็อีหยังวะแล้วเพราะว่า
เราไม่เคยเจอคนรุ่นเราแม้แต่รุ่นพ่อเราก็ไม่เคยเจอแบบที่มันเป็นแพนเดมิกหรือว่ามันเป็นอีพิเดมิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบมันคือหน้าคนที่เหมือนแบบหน้าเหมือนคุณเหมือนกันนะหน้าเหมือนคุณเหมือนกันนะคือหน้าเหมือนเมื่อกี้เหมือนคุณเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันแบบเนี่ยหน้าเหมือนคุณเลยอะแบบเอาจริงเหรอวะมีอย่างนี้จริงๆเหรอวะอะไรเงี้ยมันเริ่มตั้งแต่ภัยธรรมชาติแล้วแล้วมันก็จะเริ่มลากมาภัยอื่นๆด้วยอ่ะที่มันจะแบบอย่างวะอย่างวะไปเรื่อยๆช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงเวลาแห่งความอย่างวะเนาะตามทำตาลีเงี้ยแบบไปอ่ะมีคนที่ทำหน้ายิ้มด้วยผมสงสัยว่าทำไมโควิดถึงทำให้เรายังยิ้มได้ในเห็นความหวังเห็นความดีงามยังไงครับของหน้ายิ้มนี่เป็นของใครโค้ดเหรอผมยิ้มครับแต่ผมไม่ได้ยิ้มอย่างชอบหรือเห็นว่ามันดีงามผมยิ้มแบบพอทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วอะแล้วทุกคนมีความเจ็บปวดในแง่ของชีวิตของตัวเองทุกวันรอยยิ้มมันคือสิ่งที่คุณต้องให้ตัวเองทุกวันนะงงไหมเหมือนกับในวันที่มันแย่ทุกอย่างมันซบเซาถ้าคุณไม่ยิ้มให้ตัวเองเลยมันไม่เหลืออะไรแล้วอะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่คุณควรจะต้องให้เป็นของขวัญให้ตัวเองอะในช่วงวิกฤตแบบนี้ก็จะเหลือแค่หมออ้อยกับรอยยิ้มนะครับผมแต่ก็ต้องเหลือรอยยิ้มให้ตัวเองบ้างแม้ว่าเหลือแค่นั้นจริงก็ใช่จริงๆมันมีมุมที่เชิงตื้นก็คือว่าอยากให้ยิ้มให้ตัวเองมากอยากให้ตัวเองแบบต้องมีความสุขผมรู้ว่ามันยากผมเข้าใจว่าทุกคนไม่ชอบให้มันต้องยิ้มแต่ทุกวันต้องได้สิ่งนี้มันคุณกินข้าวอ่ะคุณต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขและอีกมุมนึงก็คือถ้าคุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นมันก็วันหนึ่งจะยิ้มได้กว้างขึ้นผมหวังว่านะคงไม่ใช่ความผมว่าคงไม่ใช่รอยยิ้มที่แบบยิ้มแบบสดใสแต่เป็นรอยยิ้มที่เหมือนเข้าใจว่าโอเคมันมีเรื่องไม่ดีมันผ่านทั้งหวานทั้งขมนั่นแหละคือชีวิตหาความสุขกับชีวิตตัวเองแบบยิ้มแบบนั่นแหละคือชีวิตใช่ครับพูดถูกประมาณนั้นแหละยิ้มแบบเข้าใจลึกซึ้งนะครับมาฟังของพี่นัทกันบ้างครับเป็นครับผมใส่แม็กใช่ไหมหน้าใส่แม็กชอบเลยดิคุณฟังไว้แล้วคุณจะแบบอันนี้คุณจะเรียนรู้ชีวิตของคุณแบบเยอะเลยนะจากเขาอะคือมันเป็นแบบบทเรียนชีวิตของคุณอะมันเป็นตำราอันนี้แต่หลายคนคุณจะเล็กขอดจอไว้นะผมเตือนไว้ก่อนแอนตี้เชิญไม่กดดันครับไม่กดดันครับของผมเนี่ยตรงข้ามกับพี่โค้ดนะฮะของพี่โค้ดนี่มีความคิดลึกซึ้งนะครับของผมแบบตื้นเขินมากเลยมีโควิดก็ใส่แมสครับจบแล้วครับจบแล้วคือมือเลยครับจะเป็นความคิดแรกขึ้นมาในหัวครับเลยอันนี้มันมีแล้วที่เต๋าเลยนะมันมีความเซนอยู่มันมีแบบแพงอ่ะอันนี้มันแพงอ่ะเที่ยวโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเดทแอร์ครับเราไปคำถามต่อไปกันเลยครับพี่โอเคคำถามต่อไปครับเมื่อกี้เราอีโมจิกันไปแล้วคำถามต่อไปคือหลังจากที่เราจากไปแล้วอยากให้คนจดจำเราว่ายังไงอันนึงง่ายๆก็ได้ครับพี่สมมุติหน้าหลุมศพเราต้องใส่อีโมจิ1อันอยากให้อีโมจินั้นเป็นอีโมจิอะไรครับเป็นสิ่งที่อยากให้คนจดจำเราอันนี้ยากนะอย่าหวังคำตอบซีเรียสนะครับผมพยายามหารูปมะเขือเผาอยู่ไอ้รูปนั้นเป็นอีโมแบบสุดยอดจริงโอเคทยอยคำตอบมากันแล้วนะครับหลังจากไปอยากให้คนจดจำเราอย่างไรนี่ผมว่าต้องเริ่มจากคุณพิธีกรก่อนนะได้เลยงั้นพี่แชร์ของพี่แล้วกันจริงๆพี่เลือกอีโมจิรูปหูครับคือพี่ทำงานทอล์กเนาะพี่ทำเทสทอล์กอะไรเงี้ยเวลาคนพูดถึงพี่จะนึกถึงเรื่องการพูดแล้วก็ทำงานสื่อสารทำเอเจนซี่อะไรเงี้ยครับแต่พี่รู้สึกว่าสิ่งที่พาพี่หรือ
มาได้ในการได้มาเจอคนได้มาเนี่ยโชคดีได้มานั่งคุยกับพี่ๆหรือว่าเจอแบบคนเก่งๆรอบตัวเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่รู้ว่าพี่ไม่ใช่คนพูดเก่งแต่พี่เป็นคนที่ชอบฟังนะพี่รู้ว่าการฟังมันทําให้เราได้เรียนรู้เยอะมากเลยในทุกๆบทสนทนาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยถ้าถามว่าอยากให้เราจําเราในฐานะอะไรในฐานะคนที่อยากจะฟังเรื่องราวของทุกคนหรือว่าถ้าเกิดเหงาๆแล้วไม่รู้จะคุยกับใครก็มานั่งคุยกับหลุมศพพี่ก็ได้พี่อยู่ในใต้ดินตรงนั้นไม่รู้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนก็จะนั่งฟังทุกคนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยนี่ดีนะเพราะว่าปกติไม่ค่อยมีคนมานั่งครับพี่อธิบายตัวเองจบไปเสร็จหมดแล้วนะไอ้นั่นเพิ่งส่งคำตอบมาให้คุณเข้าใจว่าเซเลบมันบางทีมันต้องใช้เวลานะต้องคุณส่งอีเมลให้จัสตินบีเบอร์อ่ะจัสตินบีเบอร์ไม่ตอบอีเมลเขาต้องรอเดือนนึงผมอยากจะแก้ตัวจากข้อเมื่อกี้ผมก็เลยคิดให้เยอะขึ้นคุณปิดท้ายไหมคุณปิดท้ายไหมคุณปิดท้ายไหมใครอยากเริ่มก่อนครับใครอยากแชร์ก่อนเฮ้ยนาฬิกาเนี่ยเริ่มจากนาฬิกาก็ได้ครับนาฬิกาผมเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากแบบเวลาพูดเรื่องความตายผมไม่อยากให้มันซีเรียสแต่ผมจริงๆผมเป็นคนคิดเยอะนาฬิกาเนี่ยมันหมายความว่าถ้าที่ผมเข้าใจความตายไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่อันนี้นะไม่เอาอันนี้นะว่านาฬิกานาฬิกาอันนี้ไม่เอานะไม่รู้ไม่คุยเรื่องนาฬิกาคือผมมองอย่างนี้เวลาผมมองเรื่องความตายผมมองเหมือนแบบผมมองว่าหลังจากเราตายเหมือนนาฬิกาตัวนึงมันจะเดินนะครับคือพอเราตายปุ๊บทุกอย่างมันจบอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะออกไปจากโลกนี้เหมือนว่าจะไม่มีใครจำว่าเราเป็นอะไรได้เลยทีเนี้ยเมื่อเราตายส่วนตัวผมอะนาฬิกามันคือศูนย์ไปแล้วพอเราตายไปแล้วเราหายไปละเราคืนสู่ธรรมชาติอันนี้ความเข้าใจผมนะแต่หลังจากนั้นน่ะคล็อกมันก็จะเค้าในแง่ของเวลามันก็จะเดินเพื่อให้คนที่เค้ายังมีความทรงจําต่อเราอ่ะค่อยๆเลือนหายไปจากโลกเนี้ยแล้วมันก็จะสุดท้ายมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของผมนาฬิกามันคือวันแรกก็คือเหมือนนาฬิกาผมเป็นศูนย์แล้วอ่ะคือเที่ยงคืนละผมตายก่อนจากนั้นเนี่ยความทรงจําของแต่ละคนก็เหมือนนาฬิกาที่เราจะเดินอีกตัวนึงแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะหายไปอ่ะครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละครับโอเคคำตอบพี่โค้ดว่าลึกซึ้งแล้วนะครับมีคอมเมนต์จากทางบ้านมาครับคุณปวีณาบอกว่าคาดหวังคำตอบจากพี่นัตตี้มากเดี๋ยวคุณรอเขาจบเดี๋ยวเขาจบนะคุณรอดูแล้วคนที่ตายก็จะฟื้นขึ้นมาคุณคอยดูแป๊บเดียวคุณคอยดูมาดูอีโมจิของคนอื่นนะครับอันที่สองนอกจากนาฬิกามีรูปครอบครัวอันที่เป็นรูปครอบครัวแบบพ่อแม่ลูกอันนี้ของใครฮะอันนี้ง่ายถ้านี้เป็นของแนทถ้าเป็นของไอ้แนทนี่ฮาแล้วเนี่ยผมอยากแย่งพี่ตอบอันนี้ไม่ได้เลยพี่แอดแน่เลยใช่ไหมฮะเอสทำไมมึงคิดว่าถ้าไอ้แนทตอบมันจะตอบว่าอะไรมันจะดักกวนอะไรวะคือเราไม่ต้องการคำตอบจริงๆใช่ไหมเราจะดักกันอย่างเดียวหรือเปล่าดักเลยเอสอธิบายหน่อยโมจิคือจริงๆมันไม่มีรูปครอบครัวแบบ20คน15คนอะไรอย่างงี้ก็เอาอย่างเงี้ยก็คือถ้าไปก็อยากให้รู้ว่าคนในครอบครัวเอ้ยให้คนในครอบครัวรู้ว่าเออรักเขานะอันนี้แหละคืออยากให้คือคนอื่นจะจำเราว่าอะไรยังไงเราไปกำกับไม่ได้แต่คนที่เราแคร์ก็มีอยู่ประมาณนั้นอะว่าครอบครัวของเราอะอยากให้เขารู้ว่าเราโอ้โหพูดแล้วจะร้องไห้เอออยากให้รู้ว่าเขามากดีนะครับเป็นผู้ชายรักครอบครัวเพียงหนึ่งเดียวในห้องนี้นะครับอ๋อรักทุกครอบครัวครับผมไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็รักทุกครอบครัวนะครับต่อไปที่อันต่อไปนะครับดอกทานตะวันเออนี่ผมสงสัยมากเลยดอกทานตะวันอืมครับของผมเองฮะอ้าวเหรอครับงั้นยังไม่ตอบครับยังไม่ตอบครับรอก่อนข้ามไปที่พี่คาโตะกันเลยดีกว่านี่จะเป็นอีโมจิตัวเนี้ยทุกคนจะต้องนึกถึงผมมันจะเป็นตัวที่มันเป็นใส่แว่นนะครับใส่แว่นเออซึ่งจริงแล้วผมว่าไม่มีอะไรหรอกผมว่าจริงๆแล้วคนเราอย่างที่บอกว่ามันบังคับไม่ได้ว่าจะให้ใครเขาคิดถึงเรายังไงอ่ะคือคนหนึ่งมันก็ถูกมองได้หลายแง่มุมถูกไหมฮะในมุมมองหลายๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเราอ่ะรู้สึกกับตัวเองยังไงแล้วถ้าเกิดเราชอบชีวิตที่เราเป็นอยู่แล้วเราแฮปปี้กับมันนะพอแค่นี้ก็พอแล้วชีวิตของคนเรามันควรจะไม่ต้องคิดว่าคนอื่นคิดอะไรมากจนเกินไปแล้วทำ
โซนเราให้มันดีอ่ะให้มันงอกเงยแล้วก็มีความสุขไปกับมันแล้วก็ไม่ต้องไปทําร้ายใครหมดอันนี้โอเคแล้วแค่นั้นเองผมว่าแค่นั้นเลยเรามาดูดอกทานตะวันกันดีกว่าครับผมอยากให้ฟังแล้วก็ทุกคนเงี่ยหูนะแล้วก็เปิดโวลูมดังๆเพราะคุณกำลังจะได้ฟังเรื่องราวดีๆที่จะสามารถช่วยแบบผลักดันชีวิตคุณไปในทางที่ดีกว่านี้ได้นะครับดอกทานตะวันเนี่ยวันที่คุณรู้สึกใกล้ตายคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณพร้อมจะก้าวขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งนึงเชิญครับแนทแนทเชิญปั๊ม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 อ้าวทุกคนนะครับวันนี้ที่ผมเลือกดอกทานตะวันเพราะว่าผมรู้สึกว่าดอกทานตะวันเนี่ยเปรียบเสมือนชีวิต1ชีวิตได้ง่ายที่สุดแล้วมันเหมือนกับว่าเกิดมาแล้วก็มีวันดับไปเป้าหมายสิ่งที่มันเกิดมาเนี่ยมันก็ทําให้ผู้คนมีความสุขผมก็รู้สึกว่าเกิดมาผมก็อยากให้แต่สิ่งดีๆกับคนอื่นไม่อยากให้แบบไม่ต้องมาเครียดอะไรนะจากไปก็มันก็เป็นเรื่องปกติแหละเหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองครับจริงๆแล้วในบรรดาเรา4คนเนี่ยนะไอ้นัทนี่น่าจะใกล้ความตายเยอะสุดเลยไหมหมายถึงว่าที่การได้เห็นญาติแบบการได้เห็นญาติเสียไปอ่ะคือไม่น่าเป็นเรื่องที่จะมาต้องทำสกอร์บอร์ดกันอ่ะแต่ว่าถ้านับสกอร์บอร์ดว่าญาติใครตายเยอะสุดไอ้นัทน่าจะเยอะป่ะถือว่าบ้านช่วงนี้มีเยอะครับก็ค่อยๆจากกันไปอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มเข้าใกล้เราขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเรื่องที่คิดไม่ดีเราก็พยายามจะเลิกคิดเรื่องที่ทำดีๆต่อกันได้ก็พยายามจะทำอันนี้บอกเมียหรือว่าบอกเพื่อนฮะบอกเมียให้ทำกันดีๆกับเราบ้างหยอกเล่นมีคอมเมนต์จากทางบ้านมาบอกนะครับคุณกิ้งสุนิสานะครับบอกว่าพวกพี่อย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวหนูหาร้านอร่อยไม่เจอนะครับมีทางบ้านฝากบอกมานะครับเฮ้ยเดี๋ยวเจอครับโยมาบานกายพาไปดูหมูกระทะด้วยน้ำมันทองแดงทีมงานกับคำตอบของพี่เนตตี้นะครับเยอะมากนะครับแบบลึกซึ้งมากเลยตีความดีมากพี่แนทดูซุ่มซีเรียสสุดตั้งแต่ที่เคยเห็นมาเลยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหทางบ้านเซ็งคือจริงๆแล้วครับคืออยากได้รูปอื่นแต่ว่าถึงเวลาแล้วต้องตอบผมก็เลยรีบจิ้มมาทุกคนเข้ารอแล้วผมว่าเจอนี่เอาก่อนคือมันอธิบายตัวเองก็จะต้นแล้วที่มันบอกไปก็อันนี้ก็เป็นอีโมจิข้อต่อไปนี่คาดหวังเลยนะฮะเราไปดูข้อต่อไปกันครับพี่ๆครับเมื่อกี้เราเลือกอีโมจิเรื่องภาพจำก่อนตายไปแล้วเราไปดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปเนี่ยไม่เลือกอีโมจิครับเลือกเป็นการ์ดโจทย์ก็คือถ้าหากวันนี้สมมติวันนี้คือคืนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาแล้วไม่อยู่แล้วถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตถ้าฉันได้เจอกับจุดๆๆต่อไปนี้อีกสักครั้งนึงก็ยังดีให้แต่ละคนนะฮะถ่ายฟีดถ่ายข้างๆนะฮะแล้วเลือกการ์ดได้เลยสิ่งที่จะเลือกทำเป็นคืนสุดท้ายของชีวิตจะเลือกไปเจอสัตว์เลี้ยงตัวแรกไปเจอไอดอลที่ชื่นชอบคนไหนก็ได้แฟนเก่าหรือว่าเพื่อนสนิทหรือว่าใครสักคนที่คิดถึงเรื่องอะไรจะตอบอันสุดท้ายโหดหูโคตรไม่ใช่อื่นๆนะลองจากกูจะตายแล้วกูอยากเชิญเพื่อนกูยังไม่โดนสักทีนึงเรามาเลือกกันครับว่าคืนสุดท้ายเจออะไรดีโอ้โหแม่มันมีแฟนเก่าคนโปรดเนี่ยครับผมยังคิดอยู่เลยว่าใครมันจะตอบกูจะเลือกข้อนั้นหรอกูไม่จะตอบไม่ตายเราไม่ต้องเป็นใจเมียแล้วครับพี่อ๋อจะหมายถึงคนที่เป็นโสดอยู่ไงว่าแบบว่าเออเขายังคิดถึงใจเก่าเขาว่ะไม่หรอกเพราะเราแต่งงานกันแล้วกันภาพมันคือเหมือนแบบมึงโกรธแล้วนี่มึงก็ตายดิอ๋อคืออยากลองตายดูกดปุ่มเนี้ยคืออยากลองตายมันมีหลายอันที่คนมีครอบครัวกดแล้วตายตุยอะไรไม่ตายกดแล้วก็ตายคืนนี้แหละนะฮะเออแบบคนที่คิดถึงอย่างเงี้ยปิดฟูเดฟโอ้น่าสนใจฮะทุกคนเลือกพ่อแม่ญาติพี่น้องหมดเลยคุณคนที่ใครพร้อมว่าไงใครคือคนที่คุณคิดถึงไม่เขาจะหมายถึงลูกหรือเปล่า
ไม่ผมจะบอกว่าเมื่อเวลคุณเคยนอนหลับบ้านแล้วคุณแบบวันหนึ่งคุณไปแฟตถึงแบบตอนคุณเด็กแล้วคุณเจอเพื่อนข้างบ้านอ่ะคุณลุงที่เสียไปแล้วคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเวลาตายมันเหมือนกับมันไม่ได้เป็นเรื่องของการไปยึดกับผมไม่เชื่อว่าเวลาตอนเรากำลังจะตายจริงเราไปยึดกับอะไรได้อ่ะมันเหมือนกับจิตมันไปตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นน่ะแต่ผมเชื่อว่าเราจะไปเจออะไรเหมือนที่เราคิดคนตอนเราเจอตอนวัยเด็กคุณครูเพื่อนข้างบ้านคนขายขนมอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คงดีถ้าตอนที่เราแบบคำถามมันคือมันมาจากว่าเอ้ยถ้ามันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมันเป็นไงผมว่ามันก็คงมีแต่คนที่มันอยู่ในสมุดของหัวเราอะที่เราคิดถึงแล้วมันก็คงมาเจออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากไปนั่งบัญญัติว่ามันคืออะไรผมเชื่อว่าตอนนั้นเราไม่ได้เก่งขนาดบัญญัติได้มันมีหลายอย่างที่ความรู้เราไม่รู้อะมันพาเราไปแล้วมันก็คงดีนะไปเจอคนที่ทำให้เราเสียใจบ้างดีใจบ้างคิดถึงมากหรือลืมไปแล้วอะไรเงี้ยก็คงเป็นเรื่องที่ขอให้มันเป็นเรื่องที่ดีมันอาจจะไม่ดีมันก็คงดีเฮ้ยเดี๋ยวถ้าอย่างนี้คำถามนี้อาจจะต้องลงรายละเอียดเพิ่มครับคือเราเจอได้คนเดียวเลยไหมครับกรุ๊ปเดียวหรือว่าเรามีคิวเดียวสมมติเรามีคิวเดียวใช่ไหมคิวเดียวเอาหลอกคิดถึงวินาทีสุดท้ายชีวิตคุณสมมตินะอันนี้ไม่ได้แช่งนะเดินอยู่ริมถนนเห็นหมาเห็นหมาหลบชนคุณตายแล้วคุณนึกถึงหมาเข้าใจแต่ผมจะบอกว่าพอมันเป็นบอกว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องผมคิดถึงหลายคนผมไม่ค่อยคิดถึงคือผมไม่ได้เป็นโทนี่สตาร์กไงที่ตอนตายแล้วคนที่มันแบบคิดถึงมันมายืนเรียงกันอ่ะคุณพอเข้าใจผมไหมพอช้อยบอกว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องผมไม่ได้คิดว่าทุกคนต้องมายืนแบบกวักมือเรียกผมเงี้ยกระมอนสุภภูมิที่ดีอะไรเงี้ยผมกลับคิดว่ามันเป็นเหมือนแบบเมมโมรี่หรืออะไรบางอย่างที่มันมาเป็นแฟดเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าตอนนั้นมันคงมาแบบเป็นคอมโบแล้วก็เออถ้ามีแต่คนที่คิดถึงก็คงดีเหมือนกันเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็คนที่คิดถึงมันก็กว้างจนไปถึงพ่อแม่ด้วยไงเพราะผมเข้าใจว่าตอนอารมณ์นั้นมันน่าจะเป็นแบบที่เราไม่ได้คอนโทรลแล้วอะเราเป็นแค่คนที่เดินทางอะเห็นว่าผมคิดเยอะไปปะแต่ผมคิดอย่างนั้นผมคิดว่ามันเหมือนกับมันเป็นแบบมันเป็นไรเดอร์มันเป็นเครื่องเล่นอะพอเราไปนั่งแล้วมันก็คงไปเจออะไรที่มันแบบคุณปล่อยให้มันเดินไปแล้วกันแล้วเราพยายามจะเอนจอยกับมันเท่าที่เราเข้าใจได้อย่าให้เห็นนะตอนจะตายอย่ามาแบบเอาใครชื่อใครเดียวซินดี้คอฟอร์ดแฟนคนแรกซินดี้คอฟอร์ดมรกตไม่ดีใจมรกตเดี๋ยวให้พี่ๆคนอื่นแชร์กันบ้างครับส่วนใหญ่จะเลือกพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นแฟมิลี่เนาะแต่มีทางบ้านตอบไปเลยครับว่าพี่แนทคือความหวังของทุกข้อนี้ก็คาดหวังเช่นเดียวกันต่อไปครับรอคนสุดท้ายไว้รอคนสุดท้ายไว้ได้เลยครับงั้นพี่คัดก่อนเลยครับคัดตกอะไรครับผมสรุปสั้นๆแล้วกันเพราะผมเป็นคนผูกพันกับแม่ผมคนผูกพันกับแม่มากแล้วผมรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านไปคงคิดถึงเขาเรื่องราวอยู่กับเขาเยอะนะครับก็เลยคิดว่าต้องมีแน่ๆต้องมีโผล่ขึ้นมาแน่ๆแล้วก็คงเป็นภาพที่แบบทำให้เราแบบถ้าเกิดไปก็คือไปอย่างมีความสุขอ่ะคงคิดถึงเขาขึ้นมาแล้วก็แบบเดี๋ยวเจอแม่แล้วก็แบบแฮปปี้จากกันแบบแฮปปี้ประมาณนี้ครับพี่แอดแล้วครับเนื่องจากว่าผมเคยอยู่ในการตายของคุณปู่ผมจะเรียกว่าไงเนี่ยคือผมได้เห็นการตายของคุณปู่ผมที่สงบแกตายตอนอายุ99แล้วสงบนิ่งไม่มีเจ็บไม่มีร้องอันเนี้ยผมต้องยอมรับว่าคุณปู่เพียรถึงเลเวล99แกก็เลยแบบไปแบบสงบจริงๆพอถึงเลเวล99เลเวลเป็นวงทองเลยทองตอนนี้คือไอ้สิ่งที่คิดอยู่ในหัวตอนนี้คือคุณปู่จากไปอย่างสงบไม่เหมือนผู้โดยสารที่คุณปู่ขับรถได้โอ้โหแล้วเกิดไปที่หลับไปโอ้โหใช่ไหมไปดูมันมีไม่ขำใช่ไหมมันมีแต่มุกทะเลอย่างนี้เยอะเดี๋ยวนะคือเรื่องจริงคือได้อยู่ตอนที่คุณปู่ตายแล้วเหมือนแบบคุณปู่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแกรู้ด้วยว่าแกกำลังจะเสียแกก็สั่งให้คุณป้าที่อยู่บ้านเดียวกับแกที่เป็นคนดูแลแกเรียกลูกมาให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือพอลูกมาปุ๊บปุ๊บจับมือลูกหลานอะไรหมดปั๊บแกก็หลับแล้วก็เสียคือแบบเราได้เห็นแล้วแบบเชี่ยนี่คือสุดยอดคือเลเวล99คือมันอั้นแล้วอะเซิร์ฟเวอร์นี้เก่งกว่านี้ได้ไม่มีไม่กี่คนแล้ว
เออผมก็แบบเออถ้างั้นตอนตายเนี่ยผมว่าอันเนี้ยใช่คือตอนวัยรุ่นเราจะไม่คิดหรอกว่ามันภาพมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนผมไปหาคุณปู่ตอนเด็กๆอ่ะเราก็ยังไม่เข้าใจว่าแบบอันนี้คืออะไรทำไมทุกคนต้องมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเราพอแก่เรามีทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยเรารู้แล้วอ๋ออันเนี้ยมันคือเลเวล99จริงๆครับมาถึงความหวังของหมู่บ้านครับพี่นัทจัดไปครับจัดไปจัดไปกับ กับผู้ใหญ่เราคงไม่ค่อยล้อเล่นกันนะเนาะ แต่ว่าตะกี้ผมฟังของพี่เอสกับพี่โค้ชเนี่ยก็คือบางคนมองวันสุดท้ายของเราบางทีก็มองไม่เหมือนกันอย่างพี่โค้ชจะมองว่าอาจจะมีไม่กี่วินาทีแต่อย่างของพี่เอสเนี่ยก็จะมองแบบผู้ใหญ่มีเวลาคอยล่ำลากันก่อนที่จะจากกันไปซึ่งบางคนน่ะบอกเหมือนพอเป็นโรคร้ายเนี่ยบางคนจะหดหู่บางคนจะรู้สึกเสียใจบางทีผมอยากให้มองในมุมนึงนะว่าคุณยังมีเวลาได้ล่ำลาคนอื่นผิดกับคนที่อยู่ๆต้องจากไปแบบกระทันหันผมว่าอันเนี้ยน่าเสียดายแล้วก็ทำให้คนอื่นเศร้าหนักเลยนะครับแล้วของผมอ่ะก็เจอการจากลาแบบที่พี่เอ็ดว่าอยู่หลายครั้งผมรู้สึกว่าอย่างน้อยมันเราก็ยังได้ลากันนะเออซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่ถามหรอกครับแต่ว่าแค่อยากเล่า ครับส่วนคำถามก็คือว่าอยากเจอที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่บ้านเท่าไหร่ที่บ้านเป็นคนปล่อยและที่ผมมีงานมีการทุกวันนี้เพราะว่าที่บ้านปล่อยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าวันสุดท้ายก็แค่อยากไปอยู่กับเขาให้นานที่สุดแค่นั้นเองครับทำให้วงมีสาระขึ้นมาทันทีเลยนะครับเอ๊ะคุณจะลงผู้ว่าไหมกทม.สรุปคุณลงผู้ว่ากทม.เดี๋ยวของเขตก่อนแล้วกันครับผมโอเคเขตสามทับครับจริงๆเนี่ยตอนนี้ในแชททั้ง Facebook แล้วก็ในทางเว็บไซต์ gusociety.network ก็มีคนมาร่วมฟังร่วมพูดคุยกับเราเยอะแยะมากนะครับเนาะมีทั้งคนที่บอกว่าเป็นการพูดคุยเรื่องความตายที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยฟังมาเลยหรือว่าบางคนบอกว่าน่าจะไปแบบหมดห่วงจริงๆเนาะโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยการจากไปอย่างสงบนี่เป็นเหมือนอัลติเมทโกของหลายๆคนนะครับพี่ว่าอ่ะมาดูข้อต่อไปกันครับข้อต่อไปจะเป็นยังไงเนาะครับผมนะครับคำถามถัดไปของพวกเรานะครับพี่คุณมีเรื่องที่ภูมิใจมากที่สุดในชีวิตถ้าเกิดมีก็ไปขวาสุดเลยนะครับถ้าแบบนึกไม่ออกแฮะไม่มีก็ไปซ้ายหรือกลางๆมีบ้างแต่ยังคิดว่ามีเรื่องที่อยากทำให้สำเร็จอีกอะไรอย่างนี้ก็กลางๆก็ได้นะครับอ่ะเรามาเลือกกันว่าเรามีเรื่องที่ภูมิใจมากที่สุดหรือยังได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินก่อนที่จะไปให้ฉันเข้าใจให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งดูแล้วผมว่ามันเป็นออฟฟิศมากๆเลยอ่ะเหมือนคุยกันแล้วก็มีคนร้องเพลงขึ้นมานั่งทำงานอยู่เหมาะกับการไปมากผมว่าเพลงนี้เหมาะกับการไปมากนะก็จริงมีพี่โค้ชนะครับที่อยู่ตรงกลางสุดเลยเนาะแล้วนั้นพี่ๆคนอื่นนะแบบว่ามีเรื่องภูมิใจกันหมดเลยนะครับงั้นถามพี่โค้ชก่อนเลยดีกว่าพี่โค้ชทำไมแบบว่าพี่โค้ชก็ทำงานเยอะแยะโน่นนี่ไม่เพราะอะไรมันถึงไปอยู่ตรงกลางๆครับพี่มันไม่ได้มีเรื่องมันภูมิใจแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเอาเรื่องความตายมันมีแค่ความพอใจครับงงไหมผมไอ้ภูมิใจมันภูมิใจแค่ชั่วขณะนั้นน่ะแต่ตอนตายมันคงแค่พอใจมั้งครับไม่ได้รู้สึกมันภูมิใจอ่ะมันแค่พอใจเองอ่ะมันก็พอใจในช่วงเวลานั้นไปแล้วอ่ะเหมือนกับตอน10ขวบทำมันนั้นไปแล้ว12ขวบทำมันนั้นไปแล้ว18ขวบทำมันนั้นแล้วมันพอใจนะแต่แบบภูมิใจแบบผมภูมิใจคือต้องเข้าใจก่อนว่าเพราะว่าภูมิใจมันแต่ด้วยคำถามที่มันกว้างมากจริงมันตีความไม่เหมือนกันแน่นอนถูกไหมฮะแต่ผมว่าด้วยคำถามนี้กับบริบทของความตายผมเชื่อว่าผมแค่พอใจมันคงไม่ได้ขนาดไม่มีเลยนะแบบผมรู้สึกว่าผมต้องมานั่งดาวกับชีวิตคือผมตายอย่างพอใจไม่ได้ตายอย่างภูมิใจงงไหมฮะเพราะผมไม่ได้คิดว่าผมแบบผมไม่ได้มีอนุสาวรีย์อะแล้วผมไม่ได้อยากมีอนุสาวรีย์ผมปะมันก็เป็นความตายแบบพอใจไม่ได้ภูมิใจไม่ต้องมันไม่ได้มากขนาดนั้นมันไม่ได้น้อยขนาดต้องหดหัวในความแบบพอใจละเออมันโอเคนะมันโอเคถ้าตรงนี้ต้องตายมันก็โอเคนะมั้งนะแล้วพี่ๆคนอื่นอะไรครับ
ีเอสล่ะครับพี่เอสเมื่อกี้คำถามมันคืออะไรนะครับลืมมีสิ่งที่ภูมิใจอ๋อภูมิใจโอเคภูมิใจเนาะคุณนี่ผมเคยพาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วครับเป็นเป้าหมายอย่างนึงที่อยากทำให้พ่อแม่แค่นั้นครับเรื่องบวชผมทำให้ไม่ได้แต่ผมจะพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวต่างประเทศได้เออแค่นั้นครับรู้สึกว่าเนี่ยโอเคละใช้ได้ในเลเวลนึงอืมๆๆพี่แนทบ้างพี่แนทก่อนบ้างอืมผมถามว่าภูมิใจไหมก็จริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยหวังอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าภูมิใจวันนี้คือผมภูมิใจที่ผมมีเพื่อนๆที่ดีผมมีครอบครัวที่ดีผมมีภรรยาที่ดีแล้วก็มีคนที่มารอฟังมีคนที่ตามมาฟังอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นี้ผมก็ภูมิใจมากแล้วครับกับที่ผมทำได้พี่นะครับเพื่อนที่ดีนี่หมายถึงเพื่อนในวงนี้หรือเปล่าครับเปล่าครับวงดนตรีครับวงดนตรีทำงานดีมากตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จก็ยินดีใจผมชอบความกระซิบของคุณนะเปล่าครับว้าวเลเวลนี้กำลังตบและกำลังสวยชมทำไมเหรอพี่กระตบบ้างครับพี่กระตบภูมิใจมากเลยครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยคือผมจะบอกว่าผมภูมิใจตั้งแต่ผมชนะอสุจิอีกนับพันล้านตัวมาแล้วครับตั้งแต่เด็กๆเนี่ยตอนที่ผมยังจำไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมว่ายน้ำแล้วจังหวะผมดีมากผมได้กระแทกตัวที่ข้างไปครับถ้าพี่คัทพูดอย่างนี้ครับแสดงว่าพี่เก่งมากนะครับไม่ใช่แค่พันล้านตัวเพราะว่าอาจจะมีคนที่ออกมาก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปถึงปลายทางมีดวงด้วยทั้งเก่งทั้งมีดวงด้วยมีบรรพบุรุษของผมหลายท่านที่ติดอยู่ตรงซิงก็มีพื้นห้องน้ำก็มีผมรู้สึกว่าผมได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบหนึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับซึ่งผมไม่อยากทำอะไรผมก็ได้ทำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงเรื่องอะไรต่างๆมีแฟนคลับมีเพื่อนๆซัพพอร์ตเสมอภูมิใจแล้วครับรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วอะรู้สึกโอเคมากๆกับชีวิตแค่ตอนนี้อยู่ที่ว่าคิดว่ามันคงจะมีอะไรสนุกๆให้ทำอีกเยอะเลยผมว่านะในตอนที่เราอายุ10ขวบเราก็จะมีอะไรให้เราสนุกอ่ะนึกว่าแบบเฮ้ยเราดีดลูกแก้วอายุ10กว่าเราเริ่มเล่นเกม20กว่าเราไปเที่ยวผับ30เราก็แบบเอ้ยไปต่างประเทศผมว่าความสุขมันน่าจะแบบมีอีกหลายเลเวลที่ถ้าเกิดเราอายุยังคงอยู่ต่อไปได้คงจะมีอีกนะ50อาจจะแบบไปโยคะไปนวดอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีความสุขแบบใหม่ๆแล้วอ่ะแล้วผมจะบอกว่าไอ้ตอน60อ่ะไม่แน่อาจจะชอบปลูกต้นไม้ก็ได้นะซึ่งผมว่าความสุขคนมันคงมีแบบการเดินทางไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นก็ภูมิใจครับกับความสุขแต่ละเลเวลของตัวเองพอใจแล้วดีครับโอเคอ๋อมีคนบอกว่าคุณพี่ชงเข้มนะครับแซวนะครับแซวๆนะเอาซะหน่อยต้องเอาซะหน่อยไม่แต่คุณพี่คุณอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณก็ไปจุดที่กำลังจะเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังจะภูมิใจถูกไหมอืมของพี่ยังไม่30เลยครับพี่ก็เลยรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทำอีกเยอะเลยรุ่นเดียวกันเรารุ่นเดียวกันไงพี่เพื่อนมีเพื่อนรุ่นเดียวกันว้าวเพื่อนพี่บ้าบอดูจากการคุยแล้วแบบเหมือนโตกว่า30ไงจับเขาดูดีกว่าเรา4คนเยอะหน้าผมแก่เฉยๆครับพี่โดนแซวแล้วเขินเอาไปข้อต่อไปเลยแล้วกันครับได้ครับข้อต่อไปครับจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับหากวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตนี้สิ่งใดที่คุณยังติดค้างเป็นห่วงหรืออยากทำก่อนจากไปเป็นเลือกการ์ดนะครับข้อนี้เรามาดูกันว่ามีการ์ดอะไรบ้างถ้าเลือกหนึ่งสิ่งที่น่าจะห่วงหรือค้างคาใจมากที่สุดเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงมีคนที่ยังไม่ได้ขอโทษเขาหรือเปล่ามีคนที่เรารู้สึกขอบคุณกับเขาแล้วเรายังไม่ได้ขอบคุณหรือบอกสิ่งที่เราappreciateกับเขาหรือเปล่าหรืออยากไปหาใครสักคนนึงหรือว่ามีคนที่เราอยากเห็นเขาเติบโตเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นลูกน้องหรือมีสิ่งที่ยังไม่ได้อยากทำที่อยากไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้หรือมีฝันอะไรที่อยากทำให้สำเร็จอีกหรือเปล่าหรือว่าคนที่ยังไม่ได้มีคนที่รักเขาแอบรักหรือยังไม่ได้บอกอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าอื่นๆก็ได้มีอะไรที่พี่คิดว่าถ้าเกิดคืนนี้จากไปแล้วอยากทำเรื่องนี้ครับในเรื่องของใครเรียบร้อยพี่แนทโอ้โหพี่แนทรับซึ้งอีกแล้วครับพี่แนททิ้งท้ายอีกแล้ว
ครับผมปัดเกินครับมันขาดกับก็คือเลื่อนซ้ายไปเลื่อนซ้ายมามันแบ็คกลับไปหน้าเดิมขาดกับเดิมก็ดีเดี๋ยวไปเข้าหมากเอาแปดแปดนะเราอะมาแล้วครับมาแล้วครับครับผมอย่างโอ้ยน่าสนใจมากทางพี่เอสพี่โค้ดพี่แนทบอกว่ามีคนที่อยากเห็นเขาเติบโตส่วนพี่กระโตมีที่ที่ยังไม่ได้อยากไปของพี่มีสามที่ยังทำไม่สำเร็จครับพี่กระโตกอะไรดีกว่าที่ที่อยากไปนี่ที่ไหนครับผมอยากไปหลายๆที่เลยครับผมรู้สึกว่าทุกอื่นอย่างอื่นเนี่ยผมแบบบอกคนอื่นเสมออ่ะแล้วก็แบบทุกคนก็รู้ดีว่าผมแบบบอกเขาเสมออะไรเงี้ยก็แบบโอเคแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวเองอ่ะตั้งแต่ทำงานมาเยอะจริงๆเลยอ่ะแต่ยังไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบอยากทำก็คือสิ่งหนึ่งคืออยากไปดูโลกกว้างว่าแบบจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายที่ที่แบบเราอยากไปเห็นธรรมชาติอยากแบบออกไปนอกโลกแล้วกลับมามองโลกดูครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมขาดมากๆเลยสำหรับตัวเองเพราะเป็นคนที่แบบอยากไปเห็นความกว้างของวัฒนธรรมเห็นโลกอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นปมที่แบบรู้สึกว่าถ้าได้ทำก็จะรู้สึกดีเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้เวลากับตรงนี้เยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยู่ตรงวงแคบๆเนี่ยเยอะแล้วถ้าไปเที่ยวก็ดีครับแค่นั้นเลยมีที่ไหนที่แบบถ้าเลือกได้ที่หนึ่งที่นี่แหละไปนิวยอร์กไปโคโลกเหนือไปใช่อยากไปแบบนั้นนะครับอยากไปที่ที่มันไกลๆแบบไปยากๆแล้วก็ไปเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับไปดูที่ที่แบบขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นิวซีแลนด์ไปอเมริกาไปป่าไปอะไรอย่างเงี้ยอยากไปครับอยากไปเห็นโลกกว้างอยากทำมากเลยครับของคนอื่นล่ะครับมีคนที่เราอยากเห็นเขาเติบโตคนนั้นคือใครเดี๋ยวก่อนนะฮะเรื่องคำแปลเนี่ยเอาไว้ก่อนหรือเขาตอบเอาไว้ก่อนพวกมึงไม่มีลูกมึงอยากเห็นใครเติบโตกันครับเนี่ย ยังไงฮะไม่ใช่เราก็ได้มาอธิบายนะอธิบายเอ็ดดี้หน่อยเนี่ยต้องให้แนทอธิบายเราเขาบอกอยากเห็นคนเติบโตเนี่ยนะครับพี่เอ็ดมันหมายถึงได้หลายอย่างพอดีคำอธิบายมันค่อนข้างกว้างอาจจะหมายถึงหลานอ่ะตรงตัวง่ายๆอาจจะหมายถึงคนที่ทำงานของเราน้องๆที่เราให้ทำงานกันอยู่ในตอนนี้ทุกวันนี้เขาก็เติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะรู้ว่าต่อไปเขาชีวิตเขาจะเป็นยังไงนั่นคือเป็นคนที่เราห่วงอยู่ไอหลานนะฟังขึ้นแต่ไอ้น้องที่บริษัทนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้ามึงตอบอันนี้มาอันเดียวคุมเครือสัตว์พี่จอยน่าจะเดินเข้ามาต่อยละตอนนี้ใครเติบโตก็ต้องบอกว่าคนไหนไปทำให้มันความหมายไม่ดีอะอายุเท่าไหร่คนที่อยากให้เติบโตตอนนี้อายุเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่พี่โค้ตอบเร็วของโค้ดอะของโค้ดอะของโค้ดอะไม่จริงจริงที่นายอธิบายอะถูกเลยก็คืออยากเห็นเอ็ดดี้โค้ดอธิบายได้ไหมอยากเห็นสิ่งรอบข้างมันเอ็ดดี้เคยปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งไหมแล้วเอ็ดดี้เหมือนสมมติถั่วงอกก็ได้มันคือ7วันโตถูกป่ะถูกไหมเราอยากเห็นมันโตวันที่เราตายเราคงมีฮึบหนึ่งที่เราคงแบบถ้าเราได้ทันเห็นต้นไม้ไอ้ถั่วงอกมันโตก็คงดีเนาะความหมายมันคือทั้งน้องทั้งชีวิตพระอาทิตย์ใหม่ที่ขึ้นในวันพรุ่งนี้มันคือสิ่งที่มันกำลังจะจริงๆในจุดนี้โค้ดมันก็เป็นความเสียดายชีวิตในมุมนึงนะในแง่ของความที่เราไม่ได้เห็นว่าไอ้เหี้ยรถไฟฟ้าบ้านกูเมื่อไหร่มันจะขึ้นขอโทษนะครับอันนี้แต่ตอบไม่ทันด้วยคริสเอานะอย่าถอยนะครับเพื่อนด้วยผมขออนุญาตอย่าถอยนะครับอย่าถอยป้าขอพูดได้ไหมไม่ผมหมายความว่าเราอยากเลือกเราเห็นความเบ่งบานของคนรอบตัวเราใช่ครับนี่กันในความคิดของผมคำว่าอยากเห็นอยากมีคนที่เราอยากเห็นเขาเติบโตความหมายก็คือวันที่เราตายเราคงไม่ได้เห็นอะไรพวกนี้ละตัวเราเองเราเข้าใจหมดละแต่มันก็จะมีความแบบอยากเห็นมึงเล่นอย่างนี้สักหน่อยมึงได้คนนี้ได้ร้องเพลงอีกให้เราฟังอีกสักคำหนึ่งต้นไม้มันกำลังผลิบานมันก็แล้วมันก็เราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นละโค้ดมันก็เป็นความเสียดายชีวิตในมุมหนึ่งของคนนะอันนี้ความคิดโค้ดนะผมก็คิดถึงความตายเป็นหลักว่ามันก็คงนิดนึงอ่ะแต่ก็มันก็ผ่านไปอ่ะเราพูดเรื่องลูกบ้างเราพูดเรื่องลูกบ้างผมไม่ต้องตีความอะไรเลยก็คือเหมือนพ่อแม่ทั่วไปปกติเลยก็คืออยากเห็นลูกโตขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนก่อน
คือไอ้ที่ไม่พร้อมจะไปตอนเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเงินให้ลูกนะเออใช่ด้วยยังมีเงินให้ลูกไม่พอด้วยแต่ว่าเหมือนแบบเรายังไม่ได้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของมันอะเราอยากอย่างน้อยๆขอให้แบบมันตั้งทรงเป็นผู้ใหญ่ที่น่าจะโอเคก่อนแล้วเหมือนตอนนั้นเราจะตายแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยอืมถ้าพร้อมแล้วบอกแล้วกันนะอย่าพาไหมบอกเอาแอลมาเที่ยวด้วยไปแอล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 เจอกันในแอลโอเคครับอ่ะต่อไปคุณพี่ละครับอ๋อของพี่ละครับเออพี่ตอบแล้วแหละพี่ขอทวนคำตอบไปอ๋อพี่มีฝันที่ยังทำไม่สำเร็จครับจริงจริงอะไรคุณรูปว่าวรูปว่าวคืออะไรครับรูปว่าวนี่คืออะไรมันไม่ใช่คนพี่คนนี้ด้วยมันไม่ใช่คนพี่เขาไม่ใช่คุณพี่เขาว่าวไอ้บ้านมันสำเร็จทุกวันครับพี่เยี่ยมยอดครับขออภัยครับเซ็นเซอร์ไปนะครับเมื่อกี้ตัดออกนะก็ไม่ใช่มันลูกเมื่อกี้พี่บอกเครื่องบินพี่เครื่องบินก็มีฝันที่ไม่สำเร็จว่าเอาจริงๆพี่ไอ้ช่วงไหนครับ29ครับผมว่าวัยผู้ชายวัยประมาณนี้มันกำลังวัยกำลังค้นพบตัวเองเนาะใช่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 เหมือนมันวัยปักหมุดก็อาจจะอยู่ในวัยที่แบบเฮ้ยยังมีฝันที่ทำไม่สำเร็จในแง่ของรายงานหรือว่าครอบครัวหรือว่าอะไรน่าจะเป็นเรื่องงานนะครับพี่ยังรู้สึกว่าบริษัทก็ยังแบบยังไปได้ไกลกว่านี้อีกหรือพี่เป็นคนแบบบางคนเป็นคนอินเรื่องการเงินอย่างเงี้ยพี่ก็ยังรู้สึกว่ายังอยากเห็นคนเท่ากันยังอยากเห็นมีแบบ policy ที่เฮ้ยมันทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบ UBI อะไรเงี้ยแบบสวัสดิการรัฐสวัสดิการอะไรเงี้ยครับพี่รู้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นได้เนี่ยเราน่าจะเห็นอะไรเจ๋งๆเกิดขึ้นในประเทศนี้อีกเยอะเลยผมทำงานเข้าใจทำงานกับคนเนาะเราก็รู้สึกอุ๊ยคนไทยจริงๆเก่งๆเยอะมันจะชอบมีโจ๊กที่แบบว่าโอ้เมืองไทยดีทุกอย่างเลยพระเจ้าก็เลยให้แก้เกมด้วยการเอาคนไทยมาใส่เอาไว้แต่ผมทำเทสทอล์กผมทำคิวเรตคนมาเยอะอะไรเงี้ยผมไม่จริงเลยผมว่าคนไทยแม่งโคตรเก่งเลยแต่ว่าเราไม่มีอินฟราสตรัคเจอร์ไม่มีของต่างเห็นด้วยเห็นด้วยอันนี้เราลงไลฟ์นี้เราขึ้นไลฟ์ใหม่เลยได้ไหมครับจะได้ต่อได้เลยเป็นหมวดใช่ไหมฮะหยอกเล่นเข้าใจอันนี้กลับมารีแคปของพี่เอ็มมันจะเป็นประเด็นของผู้ชายอายุอันนี้ชวนเพื่อนเพื่อนคุยด้วยสามสิบผู้ชายอายุประมาณสามสิบลบมันจะเป็นวัยของการกำลังไม่ปล่อยวางในแง่ของงานครับเพราะมันความตายกับคนผู้ชายวัย30มันไม่มีในหัวหรอกครับส่วนมากนะจริงมันเพิ่งเริ่มผมว่ามันเพิ่งเริ่มในความจริงมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วทั้งกำลังวังชาและความรู้ในระดับหนึ่งอ่ะผมว่าตอน30เป็นช่วงที่แบบเริ่มทำงานแล้วสนุกที่สุดเลยอ่ะเหมือนที่ผ่านมาแค่เก็บเลเวลเฉยๆแล้วกำลังจะไปลงดันเจี้ยนใหญ่ๆแล้วก็จะแบบได้บวกกันจริงๆอ่ะผมว่า30นี่เป็นจุดเริ่มที่ดีมากเลยครับผมเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยเหมือนกันครับสำหรับเขาเรียกว่าอะไรเลข30เนี่ยมันน่าจะโดนเซตมาโดยเบบี้บูมเมอร์หรือรุ่นพ่อพวกเราก็คือตอนนี้ก็ประมาณอายุ60กว่าว่าแบบว่าคนจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องดูอายุแถวๆ30แบบคิดโดยส่วนตัวคิดว่าตอนนี้ไม่ใช่ละมันน่าจะขยับไปอยู่4สมัยนี้น่าจะอยู่ที่4มันเลยมันเลยมีชุดความเชื่อเก่าๆว่าเฮ้ย30คุณต้องสำเร็จดิแล้วมันเสือกมีบางคนด้วยในยุคปัจจุบันที่แบบ30แล้วครับผมมี100ล้านอะไรเงี้ยเราก็จะยิ่งอ้าวแล้วกูทำอะไรอยู่วะเนี่ยกูจะลกๆๆ กับตัวเองแต่จริงพี่ว่าค่อยไปว่ากัน40เห็นด้วยนะคือจริงๆแล้วความสำเร็จมันวัดทุกคนไม่ได้แล้วบางคนมันอยู่แค่ถูกธุรกิจหรือแค่มันถูกเอาไปโปรโมทเยอะไปอ่ะผมว่าคนที่สำเร็จอะแล้วบางทีมันเป็นแค่บางคนก็มีดวงบางคนก็เก่งจริงแล้วมันก็บางทีพอคำพูดมันเท่ๆเยอะไปหน่อยแล้วมันทำให้กดดันคนอื่นที่เป็นคนธรรมดาผมว่าไม่จำเป็นต้องไปบีบด้วยความสำเร็จเลยหรอกจริงๆความสำเร็จมันก็มีหลายแง่มุมนะนอกจากเรื่องการที่แบบเรื่องเงินตายอย่างเดียวอ่ะผมว่าการที่ทำให้คนอื่นการที่แบบการที่มีความสุขกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างหรือมองโครงสร้างตัวเองที่ดีกว่าในแบบ10 ปี 20 ปีแม้ผมก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเหมือนกันน่าจะกลับไปท้ายเหรอครับประเด็นนี้อันนั้นเชิญอ๋อโหมาเห็นมาดูแล้วไปอีกต่อได้เลยครับไปอีกต่อได้เลยโอเคอ่ะงั้นมาดูข้อต่อไปกันบ้างดีกว่าครับพี่ๆโอ้จริงเราเริ่มลงดิ่งกันพอสมควรเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบคำถามข้อต่อไปนะครับจริงๆสบายๆครับเพราะพวกเราคุยจริงๆคุยเรื่องตายกันปีนึงก็หลายรอบอยู่นะคือมันจะไม่ใช่แบบว่าเจอกันทุกวันคุยกันเรื่องตายอย่างเดียวอันนั้นก็เรื่องแปลกๆว่าปีนึงมันจะมีแบบบางทีแบบ
นั่งกินเหล้าได้แหละนั่งกินเหล้าก็เลยแบบจะเริ่มแบบไอ้เหี้ยงานแต่งเอ้ยไม่ใช่งานงานศพยังไงดีวะจริงจริงจริงต้องเผาเปล่าวะก่อนจากไปยังจำได้ไหมคุณชอบกินอะไรอะไรในวัยเด็กเดี๋ยวข้อนี้นะครับจะเป็นคำถามข้อจริงจริงตัวเว็บเนี่ยมันจบที่ข้อ7เนี่ยแหละครับแต่มันจะมีคำถามย่อยของข้อ7ให้พี่นึกถึงอดีตเนาะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นคนยังไงชอบอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ลองตอบไล่ไปในเนี้ยมันจะมีคำถามย่อยอีก5ข้อครับข้อแรกก่อนเลยก็คืออาหารที่ชอบกินในวัยเด็กหรืออาหารที่แบบในวัยเด็กเนี่ยเราชอบที่สุดเลยอะไรวะเดี๋ยวเราไล่พิมพ์กันไปนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ของผมด้วยอะไรที่เราชอบกินตอนเด็กๆนะเดี๋ยวค่อยๆตอบไปด้วยกันนะครับข้อแรกคือคุณชอบกินอะไรในวัยเด็กข้อต่อไปคือดอกไม้ที่คุณชอบดอกไม้ถ้าผมพิมพ์ว่าไม่ชอบดอกไม้จะผิดไหมฮะได้ได้ครับเออได้ดิได้สิดอกไม้คุณชอบหลังจากข้อดอกไม้แล้วก็จะถามเรื่องเพลงนะครับถามว่าเพลงที่ชอบฟังตอนเดินทางตอนเพลินๆ เพลงที่แบบเฮ้ยเวลาเราสบายใจเราจะฟังเป็นเพลงอะไรครับเป็นชื่อเพลงก็ได้หรือเป็นชื่อศิลปินที่เราชอบก็ได้เพลงที่ชอบฟังตอนเดินทางแล้วหลังจากข้อเพลงนะครับก็จะมีคำถามต่อว่าแล้วกิจกรรมวัยเด็กที่ชอบทำคืออะไรกิจกรรมวัยเด็กกิจกรรมวัยเด็กที่ชอบทำนี่แล้วมาถึงข้อสุดท้ายนะครับก็ถามว่าสีเสื้อมงคลประจำตัวหรือเป็นสีเสื้อที่เราชอบแบบชอบใส่สีที่ชอบอย่างเงี้ยก็ได้เราก็ถามบทเรียนต่อถูกไหมฮะใช่ครับแต่ข้อสุดท้ายแล้วก็คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดของชีวิตคุณคืออาจจะเป็นสิ่งที่เราได้เจอมาแล้วอยากส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปหรือคนที่แบบเฮ้ยพี่เจ็บพี่เจอเรื่องนี้มาพี่รู้สึกว่าเนี่ยคือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในวัยนี้ในช่วงเวลาชีวิตนี้ของเราเย่เสร็จแล้วเสร็จแล้วต้องตอบเพราะกดส่งมันจะมีข้อความขึ้นมานะยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งเฉลยข้อความนะครับแต่พี่ๆลองได้เลยครับค่อยนั่งอ่านข้อความนั้นก่อนผมยังไม่ได้อ่านเลยเนี่ยรอว่าคุณพี่จะไงกับผมก็นั่งรออยู่เดี๋ยวรอทุกคนตอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนตอบครบยังฮะเราตอบเสร็จแล้วไอ้ดิตอบแล้วตอบแล้วนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของทุกคนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของทุกคนกันนะแล้วครับสิ่งที่ถามเมื่อสักครู่เนาะทั้งแบบอาหารที่ชอบสีที่ชอบอะไรต่างเนี่ยเราเปลี่ยนคำตอบนั้นมาเป็นการออกแบบงานศพของพี่ๆทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูที่ดอกนั้นงานศพของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูงานศพของพี่คาโตะให้พี่คาโตะอ่านงานศพตัวเองให้เพื่อนๆฟังหน่อยฮะณงานศพของคาโตะทุกคนแต่งตัวสีกรมท่าแห่งความโชคดีมีสปาเกตตีเนื้อสับใส่ชีสเป็นอาหารทานเล่นหันซ้ายไปก็เจอลงศพประดับประดาด้วยดอกกุหลาบสีดำมีเพลงซานฟรานซิสโกสตรีทคอประกอบระหว่างกิจกรรมพิเศษ เล่นลูกแก้วกับเกมแฟมิคอมและก็เอาไว้อะไรจากเพื่อนสนิทให้มองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาเฮ้ยครับต้องรีบไปนะผมอยากไปงานคุณนะงานคุณเอาไปมากเลยเฮ้ยงานผมแอบมีความสวักอยู่นะผมว่าใช้ได้งานคุณไม่คุณเก๋เลยงานคุณไม่ดูสวีทว่ะสวักอยู่นะสวักอยู่พี่ก็ต่ออยากเสิร์ฟเลยไหมแบบว่าหรือว่าอยากเติมอิเลเมนต์อะไรในงานศพตัวเองอีกไหมครับนี่ถือว่ารักนะเพราะว่าถ้าเกิดถามตอนนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นแบบมีซูชิโอมากาเสะเป็นอาหารให้ทานกันลงศพประดับประดาไปด้วยดอกกุหลาบสีดำก็ดีนะ
ถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นซูชิผมว่าเด็ดเลยนะกิจกรรมพิเศษก็เออดีกิจกรรมดีแล้วอะไรเงี้ยเออชอบครับสแวกอะเออสแวกเท่นะเท่ๆนะเดี๋ยวผมจะไปลองฟังดูนะครับพี่เพลงซานฟรานซิสโกสตรีทนะครับครับผมเรามาดูงานศพของพี่โค้ดกันไม่ดีกว่าครับพี่โค้ดงานศพพี่โค้ดเป็นไงครับอ่านให้พวกเราฟังนิดนึงครับงานศพผมหมองานศพของโค้ดนะครับทุกคนแต่งตัวด้วยสีหลากหลายสีนะครับแห่งความโชคดีมีก๋วยเตี๋ยวรวมเส้นเป็นอาหารทานเล่นนะครับหันซ้ายก็จะลงศพประดับประดาด้วยเมล็ดปอแปะนะครับเมล็ดปอแปะเออไอ้นี่ห้ามจัดหน้าฝนนะจัดสีเลยพี่คุณจัดหน้าฝนไม่ได้นะผมบอกเมล็ดปอแปะดีตาแข็งในงานนะผมบอกก่อนนะและมีเพลงเที่ยงคืนนะครับคอประกอบระหว่างกิจกรรมพิเศษนะครับนอนบนพื้นเย็นเย็นนะครับและกล่าวคำว่าอะไรจากเพื่อนสนิทเรื่อง That's Life ครับนี่ชีวิตก็อย่างนั้นแหละครับเที่ยงคืนนี่เพลงของวงอะไรครับพี่เพลงพี่บอยพี่โบร้องพี่โจแรปเที่ยงคืนฉันยืนอยู่ทำไมคนละที่คนละคืนไม่ใช่โว้ยSimplify อัลบั้ม Simplify ชื่อคืนงั้นถามเพื่อนๆพี่โค้ดพี่โค้ดดีกว่าว่าถ้าเกิดเราช่วยพี่โค้ดจัดงานศพจัดเติมอะไรเข้าไปอีกไหมอ๋อสกรีนคนครับน่าจะมีผมว่าจริงๆแล้วต้องเปลี่ยนสัก 2-3 บรรทัดนะฮะงานศพอะไรวะสกรีนคนสกรีนคนคืออะไรวะ You see this hand Is it what the fuckอันนั้นอธิบายก่อนอะไรคือสกรีนคนผมว่าอาจจะมีคนเยอะผมว่าพี่โค้ดเป็นคนที่มีคนรักเยอะผมว่าช่วงนี้ครับก็เป็นโซเชียลดิสแทนซ์ก็อาจจะต้องสกรีนคนหน่อยว่าค่อยเข้ามากันเพื่อความปลอดภัยของแขกในงานมันก็ต้องทำทุกการสมอยู่แล้วบอกว่าผมขอแก้ของงานโค้ดนะฮะงานโค้ดจะต้องทุกคนแต่งตัวสีอะไรก็ได้มีรีเจนซี่พร้อมกับมิกเซอร์ที่คุณอยากผสมอะไรก็ได้เขาเป็นคอมบิ้งเหรอฮะลงศพประดับประดาไปด้วยเป้ผ้าย่ามที่โค้ชใช้เป็นประจำมาแปะกันเป็นลงศพประกอบด้วยเพลงเที่ยงคืนโอเคเปิดด้วยเพลงซินาทราเรียกว่าแขกผู้มีเกียรติไม่ต้องกลับบ้านวันนี้หลวงตาก็อนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษนะครับญาติโยมสามารถค้างที่วัดได้เนื่องจากการเมาและขับนั้นอันตรายยังไงตีสี่จะมีการทำวัดเช้าเสียงจะดังนิดนึงนะครับสาธุแล้วถ้าพระท่านองค์ใดที่ดื่มได้ก็อยู่ต่อยกไม่ได้ไม่เหมือนดื่มน้ำอ๋อน้ำปะนะนี่งานพี่ก่อนงานพี่ก่อนพี่อ่านหน่อยงานพี่เหรอนี่ต่อเลยครับงานของพี่เนี่ยเป็นงานที่ทุกคนแต่งสีเขียวแล้วก็มีข้าวเกี๊ยวว่าวผมชอบกินข้าวเกี๊ยวว่าวแล้วก็ลงศพพี่ดูถูกกับว่าวธรรมดาดอกชิมตะวันมันสำหรับพี่เรียกไม่รู้มันชื่ออะไรมันเป็นดอกที่เอาไว้ไหว้พระสีเหลืองๆอันเล็กๆครับแล้วก็ผมชอบเพลงเพื่อมวลชนครับหากฉันเกิดบินแล้วก็จะบินไปให้ไกลแสนไกลใช่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 แล้วก็ผมชอบติงปองครับก็ป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะอะไรวะป๊อปแป๊ะก็ตบกันไปโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์แล้วก็อาจจะมีเพื่อนมาพูดว่าผมทำงานเล่าเรื่องเนาะแล้วตอนเด็กๆผมก็จะแบบเบียวๆนะถ้าเป็นสับเด็กสมัยนี้เขาบอกว่าเบียวๆผมที่ว่าเบียวๆเล่าเรื่องเปลี่ยนโลกได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผม10 ปีผ่านไปเกือบ10 ปีแบบผมได้เรียนรู้ว่าเออการเล่าเรื่องมันไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบได้ในเรื่องเราเรื่องเดียวอะไรเงี้ยแต่มันเปลี่ยนใครบางคนได้แล้วคนพวกนั้นต่างหากที่ไปเปลี่ยนโลกจะไปเปลี่ยนโลกคุณพี่คิดถูกมากคุณพี่มีมุมมองที่ดีในชีวิตเอ้าคุณเอ็ดคุณเอ้าฟังมุมมองที่ดีคุณเอ็ดคุณว่าไงของคุณเนี่ยยังไงของคุณไงการ์ดคุณอ่านหน่อยสิอ๋ออ่ะหน้างานศพของคุณเอ็ดนะครับทุกคนแต่งตัวสีดำแห่งความโชคดีนะครับมีข้าวปั้นปลาทูของแม่เป็นอาหารทานเล่นหันซ้ายไปเจอโลงศพประดับประดาด้วยดอกแคนานะครับและมีเพลงเบบี้ชาร์กเบบี้ชาร์กขอประกอบระหว่างกิจกรรมเล่นเกมและกล่าวไว้อะไรจากเพื่อนสนิทเรื่องครอบครัวสำคัญที่สุดนะครับเฮ้ยคุณผมอยากไปงานคุณนะ
อบอุ่นนะอบอุ่นนะมีเบบี้ชาร์แล้วก็จะมีรูปผมยืนชี้อย่างเงี้ยแล้วนึกถึงตลอดงานอะพระสวดอะไรประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะแม่งเปิดเบบี้ชาร์คอไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆแล้วมีรูปผมชี้แล้วหรอทรมานไหมเนี่ยกูเจออย่างนี้ทุกวันโอเคมีใครอยากเติมอะไรให้งานศพเครียดไหมครับต้องจะพยายามการแขกคนอื่นเนาะเดตตี้เนาะครับผมสกินคนสกินคนด้วยโอเคอ่ะงั้นเราปิดท้ายครับเรามาดูงานศพของพี่เนตตี้กันครับของดีของดีณงานศพของเนตตี้นะครับที่ทุกคนแต่งตัวสีดำแห่งความโชคดีนะครับแล้วก็มีมาม่าเป็นอาหารทานเล่นนะครับหันซ้ายไปก็เจอโลงศพประดับประดาด้วยกุหลาบขาวและมีเพลง Baby Face คลอประกอบระหว่างรอปิดการเสร็จเล่นเกมนะครับและกล่าวไว้อะไรกับเพื่อนสนิทนะครับเรื่องคิดถึงแต่สิ่งที่ดีคืออะไรเป็นศพมึงนอนอยู่แล้วก็มีเพลง Ah man love to love to you ต้องถามพอดีคำถามบอกว่าชอบฟังเพลงระหว่างขับรถใช่ไหมระหว่างเดินทางคือตอนเด็กจะเป็นแบบนึงตอนโตก็แบบนึงถ้าย้อนไปตอนเด็กเนี่ยผมจะฟังพวก Nu Metal โอกลิมบิสกิตคือตอนแรกจะตอบแล้วแต่ก็เอาปัจจุบันก็จะฟังดีหน่อยเป็นงานศพที่เปิด End of the Road ซึ่งตอนแรกจะสนดอกไม้ครับก็กะว่าจะตอบว่าไม่ชอบดอกไม้นะครับคือถ้าออกมาจริงๆเนี่ยก็คงจะแปลกแต่ที่เลือกกุหลาบขาวเพราะว่าเป็นกุหลาบที่เป็นดอกไม้ที่ซื้อให้ภรรยาครับโอเคไม่ตกที่เก่งละเท่คนเท่อีกละเท่อีกละปิดท้ายดีมากผมว่าเรื่องงานศพน่าสนใจมากคือหลายคนน่ะพอแต่งงานเนาะเราก็หัวจ้างออร์แกไนเซอร์จัดงานแต่งคิดธีมคิดสีคิดดอกไม้กันจริงจังแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาแล้วได้แต่งงานจริงจังนะแต่ทุกคนมันต้องมีงานศพของตัวเองอ่ะแต่เราไม่เคยนั่งคิดนั่งออกแบบเรื่องงานศพกันจริงๆจังๆเหมือนกันเนาะเป็นทั้ง2งานนะครับที่เราจัดเพื่อคนอื่นนะครับงานแต่งเราก็จัดเพื่อให้คนที่มาส่วนงานศพเราก็จัดแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ดูมึงจะพูดว่าพ่อแม่งานแต่งมึงจัดให้พ่อแม่มึงจะพูดพ่อแม่ใช่มั้ยมึงเรียกบอกว่าให้คนที่มาเอฟซีนะครับผมเป็นเอฟซีเขาดีมากดีมากดีมากอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามข้อสุดท้ายจริงๆเดี๋ยวฝากแชร์สกรีนนิดนึงนะครับสิ่งที่เล่นกันไปครับพี่ว่าอยากชวนให้ทุกคนอื่นลองมาเล่นกันด้วยแหละจริงๆคำถามข้างในครับมันเป็นระบบชัฟเฟิลครับคำถามที่ทุกคนเล่นกันมาเมื่อกี้ครับถ้าไปเล่นอีกรอบนึงอ่ะมันจะเป็นคำถามอีกชุดนึงนะแต่มันมีเมคานิกที่ลอจิเลือกการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเล่นได้หลายรอบนะครับก็ไปชวนคนครอบครัวใกล้ตัวเล่นกันได้แต่สิ่งที่พี่อยากชวนดูต่อคือจริงๆเรื่องความตายเนี่ยครับนอกจากตัวเราไปแล้วเนาะมันอาจจะมีคนข้างหลังเราครับถ้าเกิดเราไม่ได้คุยเรื่องนี้จริงจังหรือไม่ได้จดบันทึกไว้ว่าเอ้ยพี่อยากให้จัดงานศพแบบนี้พี่อยากให้จัดการศพจัดการทรัพย์สินคริปโตตัวซีดเฟรสแล้วต่างๆแบบนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ของทางพิสูเดที่เขาทำไว้ครับชื่อว่าสมุดเบาใจอันนี้ใช้ทางกฎหมายได้เลยนะครับอันนี้เป็นอันที่หลายคนไม่รู้จักแต่พี่อยากเชียร์มากๆสมมติมีคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยลองให้เขาไปเล่นสมุดอันนี้หรือลองเล่นแบบนี้แล้วก็บันทึกไว้เนี่ยครับก็จะสามารถเป็นการเตรียมแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในการจัดเตรียมเพื่อรับการสูญเสียได้อย่างง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพาวิเลียนเนาะสุขภาพกายใจนะครับใครที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้เนาะผู้ชมที่ดูอยู่หรือพี่ๆอยากไปลงลึกเรื่องนี้มากขึ้นก็สามารถไปดูในเว็บ Good Society แล้วก็เข้าไปที่ Pavilion นี้ได้หรือใครสนใจเรื่องประเด็นอื่นๆนะครับงาน Good Society เนี่ยจริงๆยังมีอีกหลากหลายประเด็นเลยนะครับเข้าไปดูได้ที่ goodsociety.network นะมีทั้งฟอรัมพูดเรื่องแบบระดับการเปลี่ยนแปลงใหญ่อย่างเรื่อง policy เลยหรือว่าเรื่องของคนที่อยากทำกิจการเพื่อสังคม Social Enterprise นะครับก็มีการพูดคุยตลอด3วันนี้เนาะ19 20 21วันนี้เป็นวันแรกเลยครับเป็นวันเปิดงานเลยหรือว่าตัวพาวิเลียนเนาะทั้งเรื่องการศึกษานะครับก็มีคอร์สที่มีอาจารย์คนต่างๆอาจารย์เกตว่าดีหรือว่าพี่บิ๊กพอดแคสต์กับคำนี้ดีอย่างเงี้ยครับก็มาสอนการทำพอดแคสต์ต่างๆนะครับก็
ใครที่โรงเรียนเนี่ยก็จะบริจาคเงินเอาไปช่วยกับน้องๆที่ต้องซื้ออุปกรณ์เรียนออนไลน์ด้วยนะครับก็สามารถไปร่วมเรียนแล้วก็เป็นเหมือนคลาสบัดดี้เนาะส่งต่อให้น้องๆกันได้นะครับหรือว่าจริงๆมีพาวิเลียนอื่นๆอีกมากมายนะครับทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มีการพูดคุยมีวงภูเขาวงทะเลวงท่องเที่ยวแบบชุมชนนะครับเพิ่งมีพี่โจโฉนะครับพี่โจโฉที่เพิ่งมีดราม่ากันไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยครับเขาก็เพิ่งไปคุยกับชุมชนที่โป่งไคร้ที่เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเนี่ยแบบว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะจริงๆคนลำบากแต่ธรรมชาติได้ฟื้นตัวคำถามก็คือเราเริ่มกลับมาเที่ยวกันได้แล้วเราจะดูแลธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเนี่ยก็ควรใช้สิ่งแวดล้อมก็มาชวนพูดคุยกันเรื่องราวเหล่านี้นะครับรวมถึงเมื่อตอนบ่ายที่เพิ่งจัดไปในพาวิเลียนของ Anti Corruption ก็มีการพูดถึงเรื่องงบประมาณกรุงเทพว่าเนี่ยฟุตบาทเราเป็นแบบนี้กทมจัดสรรงบประมาณเหล่านี้เราจะมีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณได้ไหมนะครับก็มีทางทีม Punch Up นะครับทำเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาบอกว่าเรากำหนดได้สมมติพี่อยู่เขตบางขุนเทียนอย่างเงี้ยพี่ก็ไปโหวตได้ว่าฉันอยู่บ้านอยู่บางขุนเทียนฉันอยากให้เขตบางขุนเทียนฟุตบาทดีขึ้นมีส่วนสาธารณะมากขึ้นเราเอาตรงนี้ครับไปยื่นให้ไปคุยกับแคนดิเดตพรรคการเมือง4พรรคเรียบร้อยแล้วเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมาเดี๋ยวเลือกตั้งรอบหน้าเราจะเอาไปยื่นให้ผู้ว่าทีมด้วยว่าประกาศรวมเสียงมาแล้วฟังเสียงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นเหมือนตัวอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดงาน Food Society Summit นะครับช่วง3วันนี้นะครับอ่ะเราจะได้เลือกผู้ว่ากันเมื่อไหร่ครับนั่นสิครับเค้าเล็งๆกันว่าต้นปีหน้าครับพี่ทำไมเราไม่ได้คอนเซสชันนี้บ้างอ่ะเอ็ดดี้ทำไมเราไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเลยอ่ะไม่เห็นมีคนชวนเลยอ่ะของการเมืองเลยนะครับอันนี้เป็นพูดถึงงานงั้นมาถามพี่ๆกันนิดนึงครับก่อนจะแยกย้ายกันไปหรืออยากคุยกันต่อนิดนึงครับวันนี้ผมชิวๆถ้าเกิดพี่ๆอยากคุยกันต่อได้เลยนะครับแต่อยากถามนิดนึงว่าหลังจากที่พูดคุยกันไปเรื่องเนี้ยรู้สึกยังไงกันบ้างครับแต่ละคนพี่คัตโตะกับพี่คัตโตะดีนะผมว่าจริงๆผมแพลนเอาไว้อยู่แล้วแหละเริ่มแพลนแล้วว่าแบบมันควรจะเป็นไงบ้างใครที่เตรียมพร้อมอ่ะผมว่ามันดีเสมออย่างที่บอกครับแล้วก็การที่ทำแบบนี้อย่างน้อยเราก็ได้แบบรู้ใจตัวเองระดับนึงบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดหรอกเพราะว่าโลกสมัยนี้มันเร็วเนาะมันต้องทำงานมันต้องคอยวิ่งอยู่เสมอพอบางทีเราวิ่งอยู่เสมอมันก็ลืมว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ด้านหลังเราหรือบางทีมันมีอะไรที่มันต้องทำระหว่างทางหรือถ้าเกิดสมมติเราตกแทร็กออกไปแล้วเนี่ยมันมีแผนให้กับตัวเราเองหรือเปล่าผมว่ามันก็เป็นการหยุดนิดนึงของการวิ่งอ่ะเพื่อมาย้อนว่าทุกคนแหละครับเวลาทำงานแล้วพอเราต้องโลกทุนนิยมมันบีบให้เราต้องวิ่งถูกไหมแล้วบางทีเราวิ่งเร็วมากจนบางทีเราก็ตกหล่นแหละนะวันนี้ขอบคุณมากชวนมาเนาะครับพี่ครับตัวอยากฟังของใครตอบก็ผมขอเป็นพี่เอสก็ได้ค่ะพี่คุณพี่นี่ฉลาดมากนะคุณยืมมือซากปดนะคุณเป็นคนฉลาดเอ็ดดี้ว่าไงยังไงนะคำตอบคืออะไรนะอยากบอกอะไรคนอื่นยังไงบ้างครับวันนี้จากนี้มาเป็นการเซสชันจริงๆเป็นคือจะบอกว่าถ้าเป็นน้องๆที่ดูเราอยู่แล้วอายุ20กว่าจะบอกว่าน้องๆจะไม่ค่อยรู้สึกกับฟิลการจะมานั่งคุยกับเพื่อนว่าวันตายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าพวกเราอ่ะพอมันแตะเลข4เนี่ยแต่จริงๆเราคุยกันมาตั้งแต่35อะไรแถวๆนั้นแล้วนะมันก็มีบ้างว่าแบบเออจริงๆชีวิตเพราะเราเริ่มเห็นความตายของญาติของอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบจริงๆแม่งชีวิตมันมีอยู่ไม่เยอะเลยนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเริ่มมีอาการคุยกันเรื่องวันตายแล้วว่าตายยังไงงานศพยังไงแล้วศพต้องเผาไหมมันเปลืองทรัพยากรไหมหรือว่าบริจาคให้เขาไปวิจัยหรือเขาไปผ่าเราเล่นดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่รู้เพื่อนๆเป็นไงแต่เดาว่าเราคนรุ่นเราเริ่มขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเรื่องสวรรค์นรกกันละเชื่อเรื่องแค่ว่าแบบตอนเนี้ยที่เนี่ยคือมันมีแค่คุณธรรมในตัวคุณเท่านั้นแหละที่จะช่วยให้มันอยู่กันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออเราไม่ได้ไปคิดว่าแบบเออฉันทำดีเพราะว่าฉันอยากไปสวรรค์ไม่ใช่ฉันแค่ทำดีให้สังคมมันไม่วุ่นวายเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไม่ได้มาคิดว่าแบบเออกูจะไปสวรรค์กูจะไปนรกเดี๋ยวพิธีกรรมผิดเดี๋ยวกูไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เริ่มลดลงผมคิดว่าคนรุ่นเราขึ้นไปอ่ะน่าจะหมายถึงว่าลงมาสิเด็กสมัยนี้น่าจะคิดเรื่องปรัชญาเรื่องอะไรอย่างงี้กันมากขึ้นมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่ามันเป็นที่ไวมากกว่าพอใกล้ตายอ่ะพอ40เนี่ยเราก็เริ่มคิด
80นี่เราจะอยู่กันถึงว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแสดงว่า40นี่มันครึ่งนึงแล้วนะเหลืออีกแค่40ปีเองซึ่งมันจะดูสั้นมากเพราะว่าเราผ่าน40ปีมาแล้วเราจะรู้สึกโอ้ถ้านึกย้อนตั้งแต่ตอนนี้กับไปตอนเด็กแวบเดียวนี่หว่าแสดงว่าเออแสดงว่าเราไม่มีเวลาเลยแวบเดียวเองคือถ้าตายตามแผนด้วยนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคุยเออไอ้คัดก่อนไปไม่บางทีก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็เปราะบางแบบบางคนตายก็ตายกันง่ายๆเลยแต่ว่าไอ้คนที่ยังไม่อยากให้ตายก็ตายทันทีก็งงเหมือนกันชีวิตบางทีก็เปราะบางแล้วก็ยืนยาวไปในเวลาเดียวกันเออโค้ดอ่ะโค้ดตอนนี้ก็ไม่การมาทำอะไรแบบนี้ที่อยู่แล้วเพราะว่ายิ่งกับอย่างเราเป็นคนที่เราพินิจพิเคราะห์เรื่องความตายบ่อยเราก็จะแล้วเราพยายามชวนคุยในแง่ของความตายต่างกันต่างวาระต่างผู้ต่างคนแล้วเราพยายามเห็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรกับเรามันเป็นเรื่องอย่างมนุษย์แต่มันไม่ใช่เรื่องอย่างของเราเพราะเราเข้าใจละแต่ผมเชื่อว่าบางคนที่ไม่ได้คิดเรื่องนี้อยากให้ลองเปิดใจคิดเรื่องนี้ดูบ่อยๆเพราะมันทำให้คุณคิดบางอย่างที่มันดีขึ้นในชีวิตคุณเองหมายความว่าถ้าคุณไม่คิดเรื่องนี้คุณบางอย่างคุณอยากจะทำปัจจุบันที่คุณไม่ตายอย่างไม่คิดแต่บางทีถ้าคุณเข้าใจความตายมันกลับทำให้คุณมาใช้ชีวิตแบบเฮ้ยคุณแม่งคุณคิดอะไรบางอย่างที่มันดีขึ้นว่าคุณเข้าใจว่าสุดท้ายคุณก็ต้องตายมันอาจจะทำให้คุณเตือนตัวเองได้คุณอาจจะเป็นอาจารย์ตัวเองคุณอาจจะปล่อยวางในความทุกข์ได้บางอย่างคุณอาจจะให้บทเรียนอะไรบางอย่างที่ดีกับตัวคุณเองนะไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะคุณได้มันเป็นเรื่องของบทเรียนหนึ่งครับของความเข้าใจตัวเองอ่ะผมเชื่อว่าถ้าคุณเปิดใจกับความตายคุณจะเปิดใจกับสภาวะจิตของคุณอีกแบบนึงตัดไปที่โรงพยาบาลพอพูดบอกเฮ้ยเนี่ยเราพร้อมกันหมดแล้วตัดไปที่โรงพยาบาลหมอขาหักหมอผมยังไม่อยากตายโอ้ฉีดรอบมาหน่อยฉีดรอบมาหน่อยหมอไม่ไหวแล้วไม่รู้แต่ว่าแต่เลือดออกก็ร้องแต่อยากให้เรียนรู้เราไม่รู้จริงตอนนี้เราไม่รู้แต่ว่าก็อยากให้เรียนรู้แต่ว่าอันนี้ผมก็พูดได้แค่บางๆแบบเปลือกผมอยากให้ลองไปถึงแก่นของความตายอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งนัดเชิญเออไปนั้นคือวันนี้ได้มาคุยกันนะครับก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างพี่เอสเนี่ยก็ยังมีห่วงอยู่นะครับก็ยังห่วงที่บ้านห่วงพ่อแม่ห่วงลูกหลานนะครับผมแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็แบบมองความตายเป็นเรื่องที่แบบยอมรับได้ใช่ไหมฮะแต่ว่ายังมีห่วงเด็กๆลูกๆอยู่ดังนั้นวันนี้ผมก็เลยมีกรมธรรม์ดีๆนะครับมาฝากเฮ้ยเดี๋ยวไม่ว่าโอ้ทายอินเลยตอนนี้ทายอินเฉยด้วยว่ะเฮ้ยบ้านเป็นตัวแทนไม่เป็นตัวแทนพอดีเลยคือพอได้มาคุยจริงๆเนี่ยมันก็เคยทำให้รู้สึกว่าเออชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้างนะฮะคือจริงๆเรารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีเราแบบเราก็ใช้ชีวิตของเราอยู่แต่ว่าเราไม่เคยตระหนักถึงเลยว่าเออต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอไม่ได้พูดมันก็เหมือนว่าเตือนว่าเฮ้ยเราต้องทำนะเอออย่าเพิ่งมองแต่ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามองอนาคตด้วยเตรียมตัวเผื่อไว้อะไรเงี้ยครับครับโอเคโอ้โหวันนี้ลิงลิงลากกันมายาวเนาะตอนแรกเราจะบอกจะจบ3 ทุ่มเลยมาเกือบครึ่งชั่วโมงเกรงใจพี่ๆนะฮะแต่สำหรับพี่เองเนี่ยจริงๆดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาพูดคุยกับพี่ๆทุกคนเนาะจริงๆเราเห็นพี่ๆในมุมที่สดใสร่าเริงตลกเฮฮาเนาะพอวันนี้มาได้อย่างของพี่โค้ดเนี่ยพี่รู้สึกโอ้โหพี่โค้ดแบบจริงๆเป็นคนเรียกว่าอะไรคุ้นคิดกับเรื่องแบบนี้เยอะเหมือนกันเนาะหรือว่าพี่ๆหลายคนเราก็ไม่รู้เลยว่าพี่ก็ต้องมีมุมที่แบบผูกพันกับแม่แล้วก็อยากจะบอกลากับท่านแบบนี้หรืออยากจะดูแลท่านยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่าจริงๆแล้วการเริ่มบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องความตายบางทีนอกจากทําให้เราได้เข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยมันทําให้เราได้เข้าใจคนใกล้ตัวมากขึ้นด้วยเนาะถ้าเครื่องมือนี้มันถูกเอาไปใช้กับครอบครัวเราซึ่งหลายๆครอบครัวพี่เชื่อว่ายิ่งอยู่ใกล้กันในช่วงโควิดก็มีแบบเห็นว่าแบบบางทีมันใกล้แล้วมันอึดอัดมันทะเลาะกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะทําให้เราได้เข้าใจพูดคุยแล้วก็อาจจะหาวิธีการอยู่ร่วมกันในวันที่เราไม่รู้ว่าเราจะจากกันไปอีกทีเนี่ยเมื่อไหร่ได้ดีขึ้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ทุกคนมากเลยนะครับจริงๆตัวเว็บไซต์เนี่ยหน้าสุดท้ายหน้างานศพเนี่ยสามารถเซฟรูปแล้วเอาไปแชร์ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดอยากจะประกาศครับผมของตัวเองให้ชวนใครมาก็สามารถเอาไปแชร์กันได้นะครับวันนี้ก็จบเซสชันนี้แล้วนะครับจบเซสชันของพาวิเลียนนะครับสุขภาพกายสุขภาพใจ last conversation กันไปแล้วงาน good society จะยังมีอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็
ตลอด3วันนี้นะครับ19 20 21ใครสนใจเซสชั่นไหนก็เรียนเชิญกันได้วันนี้ดีใจมากๆนะครับที่ได้พูดคุยกับพี่ๆทุกคนก็ต้องขอบคุณพี่ๆเสือร้องไห้ทุกท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากครับผมครับอยากฝากถึงทีมงานนิดเดียวครับอันนี้ขอเป็นตัวแทนขอบในนามของบริษัทด้วยขอบคุณทีมงานนะครับที่ทำงานคือเวลาคนทำงานแบบนี้มันเป็นงานที่ทำงานเหนื่อยและหนักและทำเพื่อจิตใจที่มันดีจริงๆก็ต้องขอบคุณแทนในฐานะที่เราได้มาจอย4คนแล้วก็ในนามของบริษัทผมด้วยขอบคุณนะครับที่มีงานแบบนี้ขอให้มีแรงกายแรงใจขอให้ทำสิ่งนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ถ้ามีได้ทางเราช่วยเรายินดีเสมอนะครับขอให้เป็นงานที่เป็นตัวแทนเป็นเหมือนเทียนที่ส่องสว่างให้สังคมเราแบบเดินไปได้ทางที่ดีนะครับในทุกๆมุมเลยเนาะนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณในนามทีมงานด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอไปใช้ชีวิตแบบคนเป็นก่อนนะครับบ๊ายบายครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ